0698961164หรือจะฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันพุธอย่างนี้ก็เป็นโอกาสของอาตมามาบรรยายแล้วก็มาตอบปัญหาให้กับญาติโยมช่วงนี้โควิดมันเริ่มอีกแล้วนะครับมันเริ่มมีตัวเลขระบาดเพิ่มขึ้นมาก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องตั้งการ์ดขึ้นมาใหม่นะใครการ์ดตกไปก็ช่วยยกขึ้นมาให้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมานะที่จากที่ผ่อนคลายแล้วก็สบายสบายอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็ให้มีความเข้มงวดขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาลำบากในคราวที่ต้องมาล็อกดาวน์กันอีกนะครับช่วงนี้ยังไม่ถึงขั้นจะล็อกดาวน์หรอกแต่ว่าต้องระวังกันไว้ด้วยที่ว่าตั้งการ์ดนี่ก็คือใส่หน้ากากล้างมือถ้าไม่จำเป็นไปในที่ชุมชนก็อย่าไปหรือถ้าไปก็ให้เว้นระยะห่างกันนะก่อนจะหยิบอะไรมาเข้าปากล้างมือซะก่อนนะตัวสำคัญจริงๆที่หลายฝ่ายแนะนำก็คือว่าเรื่องล้างมือนี่เองแล้วตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวอากาศแห้งฝุ่นก็มาแล้วเพราะนั้นใส่หน้ากากก็ได้ประโยชน์2 อย่างเลยกันฝุ่นด้วยกันโรคด้วยนะฮะก็ขอให้เราตั้งการ์ดขึ้นมาใหม่นะใครที่ชักสบายสบายหรือว่าเผลอไปแล้วหรือว่าอะไรชะล่าใจนะก็พอมีข่าวนี้ขึ้นมาแม้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นจำนวนคนเล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่าประมาทนะครับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดูๆกันไปเราก็ใส่ใจมาที่จิตใจของเราเองให้มาดูกิเลสของตัวเองเวลาติดตามข่าวสารแล้วเกิดความโกรธให้รู้ทันความโกรธหงุดหงิดให้รู้ทันความหงุดหงิดอย่าไปอินอะไรกับเหตุการณ์เหล่านี้มากครูบาอาจารย์เนี่ยให้เราเตือนตนเองว่าเหตุการณ์เหล่านี้จริงๆแล้วมันก็คือปัญหาของมนุษย์นี่แหละที่มันมีอยู่เสมอเลยสงบสุขได้ไม่นานเดี๋ยวก็ทะเลาะกันโลกมันเป็นอย่างนี้โลกยุคนี้ด้วยนะโลกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีปัญหามาสังคมมีปัญหามาตั้งแต่อดีตนั่นแหละแต่อดีตนะรูปแบบของปัญหาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่โดยเนื้อแท้มันก็คือว่าถูกกิเลสครอบงำคนถูกกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกด้วยการเบียดเบียนกันเปลี่ยนด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างก็คือแพ้กิเลสที่เกิดขึ้นในใจนั่นเองงานของเราก็คือทำอย่างไรเราจะไม่ตกไปอยู่ในกลุ่มของผู้ประมาทเหล่านั้นให้เห็นบุคคลต่างๆที่แสดงออกอยู่ที่เขากำลังวุ่นวายกันอยู่เนี่ยให้เป็นเหตุการณ์เตือนตนเองว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นจะไม่พลาดไปเป็นบุคคลอย่างนั้นแล้วให้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดมาอีกก็ทุกอีกนี่แหละคือในโลกของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีกิเลสเหล่านี้เกิดดับวนเวียนอยู่แล้วก็ปุถุแปลว่าหนาคือกิเลสหนาความหนาที่ว่านี่คือกิเลสหนาเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามันจะถูกยั่วยวนให้มีความโลภยั่วยวนให้มีการถือทิฏฐิมีการมานะเปรียบเทียบเขาแล้วก็เหยียดหยามกันเองแล้วก็อยากได้ลาภอยากได้ยศเริ่มแรกก็อาจจะอยากได้ลาภอย่างเดียวแต่ที่มาที่จะได้ยศก็คือมีอำนาจก็ต้องอยากได้ลาภอยากได้สิ่งของแต่ถ้ามีอำนาจด้วยมันจะได้ลาภอย่างนั้นได้กามอย่างนั้นอย่างง่ายดายมากขึ้นก็แย่งกันเป็นใหญ่แย่งกันเป็นใหญ่นี่แล้วก็แย่งวัตถุสิ่งของนะก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้มานาน
นะตั้งแต่เราเกิดกันมานี่แหละมีการเหยียดหยามกันมีการแบ่งเขาแบ่งเราก็ถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในการเกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะมาพบกับการแย่งกันอย่างนี้แหละสัตว์เดรัจฉานก็แย่งกันนะครับครับก็แย่งกันกินแย่งกันอยู่นะแต่ความปรุงแต่งของสัตว์เดรัจฉานอาจจะไม่เท่าของคนคนเนี่ยมีมันสมองอุปกรณ์ในการคิดเขาเยอะของคนนี่นะอุปกรณ์ในการคิดเนี่ยมีคุณภาพดีหน่อยก็คิดปรุงแต่งได้เก่งกว่าแต่คนเนี่ยจะมีลักษณะแปลกๆตรงที่ว่าเมื่อมีความพิเศษตรงว่ามีความสามารถในการปรุงแต่งเนี่ยคนกลับเอาความสามารถนี้ไปปรุงแต่งกิเลสไม่ได้มาปรุงแต่งกุศลเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมกับกลายเป็นว่าปรุงแต่งอกุศลปรุงแต่งกิเลสเพื่อที่จะเอาเปรียบคนอื่นที่จะเบียดเบียนคนอื่นเพื่อที่จะตักตวงเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองด้วยความเห็นแก่ตัวก็เอาความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยมาสนองกิเลสกิเลสที่ยังไม่ค่อยมีก็พยายามบิ้วขึ้นให้มันมีก็นี่เป็นความไม่ฉลาดของมนุษย์ที่ไม่เห็นโทษของความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจความเศร้าหมองที่ว่านี่ก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองก็พอใจที่จะมีความโลภแล้วก็สนองความโลภพอใจที่มีความโกรธก็สนองความโกรธพอใจที่จะมีความหลงและสนองความหลงคล้ายๆกับว่าไม่เห็นโทษของกิเลสแต่เห็นว่าถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมาขอสนองไปแล้วก็ไม่เรียกสภาวะนั้นของตนเองว่าเป็นกิเลสเพียงแค่ว่ามีความต้องการก็จะสนองความต้องการนั้นมีความต้องการที่จะอิสระแต่ก็ใช้ความอิสระนั้นไปเบียดเบียนคนอื่นอิสระอย่างนี้ไม่ใช่อิสระที่แท้จริงแต่มันเป็นการตกเป็นทาสของกิเลสอิสระของคนปุถุชนก็คืออิสระที่จะสนองกิเลสของตัวเองอยากถ้าฉันอยากได้ฉันต้องได้ถ้าฉันไม่พอใจใครฉันต้องทำลายเขาได้หรือฉันอยากจะเสพอะไรฉันต้องได้เสพสิ่งนั้นมีอิสระที่จะสนองกิเลสตัวเองอย่างนี้นะมันจะต้องกระทบกันแน่นอนสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องการวัตถุสิ่งของซึ่งมีอยู่จำกัดต่างคนต่างถืออิสระที่จะทำอะไรก็ได้นะมันก็ต้องขัดแย้งกันนั้นถ้าอิสระที่จะสนองกิเลสอย่างนี้นะสังคมไม่มีความสุขแน่นอนไม่มีความสงบสุขแน่นอนมันต้องมีอิสระจากกิเลสคือรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นชักชวนกันว่าทำอย่างไรเราจะเป็นผู้มีอิสระจากกิเลสอันนี้จะปลอดภัยใครเขาจะพยายามจะเบียดเบียนกันยังไงนะเราให้รู้ทันกิเลสของตัวเองทำอย่างไรจะไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันคำพูดที่จะพูดออกไปให้ระมัดระวังคำพูดนั้นอย่าไปพูดเพื่อสนองกิเลสบางทีก็ไปโชว์ความหยาบคายสนองกิเลสแล้วคิดว่าหยาบคายแล้วสะใจเหมือนฉันได้ทำร้ายคนอื่นด้วยวาจาแต่จริงๆมันคือทำวจีกรรมไปแล้วโทษแห่งวจีกรรมก็มีมากมายนะครับไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วมันแค่ลมปากออกไปอย่างเดียวนะมันมีเจตนาที่จะทำคือเจตนาที่จะพูดไปเนี่ยมีเจตนาที่จะพูดเพื่อทำให้เขาเจ็บก็กลายเป็นมีเจตนาพูดอันนั้นพูดไปแล้วก็เป็นวจีทุจริตโทษจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าได้พูดกับใครด้วยนะพูดอย่างไรพูดกับใครมีคนรับรู้มากน้อยแค่ไหนสมมติผมอยู่กับท่าน2ต่อ2เนี่ยผมด่าไปนะผมด่าท่านไปเนี่ยคนรับรู้คือท่านองค์เดียวรูปเดียวแต่ถ้าผมโพสต์ไปใน Facebook คนดูเป็นล้านนี่สมมตินะฮะมาดูได้เรื่อยๆวันนี้อาจจะดูหมื่นนึงพรุ่งนี้เป็นล้านขึ้นมาคนรับรู้ในความหยาบคายของผมเนี่ยมันก็จะเป็นโทษยิ่งรับรู้มากเท่าไหร่ก็โทษมากเท่านั้นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้
ครับดีจังเลยแม้ท่านอาจารย์กิจปากร้ายจังเนี่ยนะสมมุตินะครับครับมีฝ่ายสนับสนุนมีฝ่ายต่อต้านทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาเห็นแล้วก็เกิดกิเลสต่อไปครับกิเลสที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมาโทสะที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นมาความร้าวฉานที่ยังไม่เคยร้าวฉานก็ร้าวฉานขึ้นมายิ่งทำให้บุคคลรับรู้ มากขึ้นความแตกแยกก็มากขึ้นความแตกแยกระหว่าง2คนเวลาถ้าอยู่กัน2คนเนี่ยยังไม่มีโซเชียลมีเดียเลยนะอยู่กัน2คนก็ทะเลาะกันแค่2คนแต่ถ้าเริ่มมีผู้รับรู้มากขึ้นคนนั้นก็อยู่ข้างนี้คนนี้ก็อยู่ข้างนั้นอะไรเงี้ยความแตกแยกลุกลามออกไปมากเท่าไหร่คำพูดที่ว่าพูดไปเมื่อกี้นี้มีโทษมากเท่านั้นถ้าผมด่าท่านอาจารย์ชัยชนะแล้วท่านอาจารย์ชัยชนะเป็นพระอรหันต์เงี้ยนะโทษมากครับผมรวมทั้งพวกที่ถือข้างผมด้วย ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันก็โทษมากอยู่นั่นเองระดับพระอริยะแล้วเนี่ยเราไปดูหมิ่นล่วงเกินเนี่ยก็เป็นโทษมากไปดูถูกล่วงเกินดูหมิ่นหรือเป็นคำด่าหรือไปทำให้พ่อแม่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจพ่อแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณบางท่านเนี่ยเปรียบพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไปทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจไปด่าท่านหรือไปพูดร้ายกับท่านก็เหตุการณ์นั้นก็ถ้าอยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็โทษมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับถ้ามีการโพสต์ออกมาให้คนอื่นก็รับรู้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้วิบากก็มากขึ้นเป็นลำดับไปนะอย่างนี้เกิดก่อภพก่อชาติใช่ไหมอาจารย์มันก่ออยู่แล้วครับ มันก่ออยู่แล้วแล้วเป็นการก่อในแง่ที่ไม่ดีด้วยคือให้วิบากในด้านร้ายนะครับถ้าพูดไม่ดีกับใครไว้ก็จะต้องได้รับวิบากไม่ใช่ว่าคนนั้นจะมาด่าเราต่อไม่ใช่ว่าผมพูดกับท่านไปผมด่าท่านไปแล้วท่านจะมาด่าผมตอบหรือว่าท่านจะกลับมาเกิดมาด่าผมทุกชาติไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งท่านไม่โกรธด้วยสมมติว่าผมด่าท่านไปแล้วท่านไม่โกรธด้วยเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธแล้วผมยิ่งบาปหนักไม่ใช่ว่าไม่โกรธแล้วไม่บาปไม่ใช่ว่าท่านไม่โกรธแล้วผมไม่บาปคือถ้าผมด่าท่านไปแล้วท่านไม่โกรธเลยผมบาปหนักเพราะว่าไปด่าผู้ที่มีคุณธรรมมากแล้วก็ถ้าไม่มีเหตุอะไรหรือว่าเหตุอันไม่สมควรจริงๆเหตุอันสมควรที่จะด่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่จะด่าไปเนี่ยนะถ้าผู้ที่ถูกด่าเป็นผู้ทรงคุณการด่านั้นมีโทษมากไปด่าพระอรหันต์ไปด่าพระพุทธเจ้านะมีโทษมากแม้ไปล่วงเกินคิดล่วงเกินแค่คิดล่วงเกินแล้วก็คิดอยู่ในใจเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอันว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยไม่ก้าวหน้านะครับถ้าไปลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นกับพระอริยะเข้าจะไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติเลยมีประวัติครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลวงปู่ท่อนในสมัยที่ท่านยังบวชใหม่ๆเป็นพระภิกษุหนุ่มก็เดินทุดงเที่ยวไปลำพังก็ไปแวะตามที่ต่างๆครั้งหนึ่งไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดป่าที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเจ้าอาวาสก็เป็นพระภิกษุอายุมากผู้เฒ่าท่านก็ดูไม่ค่อยน่าเคารพในสายตาพระภิกษุหนุ่มดูทำอะไรแบบประมาณว่าตามภาษาผู้มีอายุมากก็อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเข้าตาดูปฏิปทาไม่น่าเคารพประมาณนี้ท่านก็คล้ายๆกับว่าคิดสบประมาทคิดดูหมิ่นคิดในทางที่ไม่ดีประมาณว่าตำหนิติเตียนตำหนิติเตียนปรากฏว่าหลังจากตำหนิติเตียนนั่นเองคิดตำหนิติเตียนนะสมาธิที่เคยเข้าได้เข้าไม่ได้เป็นอย่างนี้มาแล้วท่านพยายามแก้เอ้ยวันนี้เป็นยังไงทำไมเข้าไม่ได้
ไม่รู้เลยว่าไปตำหนิติเตียนพระอรหันต์เขาแล้วไม่รู้เลยจนไปถึงท่านไปหาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระอรหันต์ครับผมจำชื่อไม่ได้ไปกราบท่านครูบาอาจารย์นั้นท่านนั้นทักไปทำอะไรมาไปคิดไม่ดีไปภาษาบาลีว่ามีไปกระทำอริยูปวาทะคือไปดูหมิ่นตำหนิติเตียนพระอริยะเข้าหรือเปล่าท่านก็นึกเลยว่าเอ๊ตลอดการเดินทางมาเนี่ยไม่ได้ดูหมิ่นใครเลยนะจะมีก็เพียงพระแก่ๆรูปหนึ่งก็บอกท่านไปว่าผมตั้งแต่เดินทางมาเนี่ยไม่ได้ถูกดูถูกดูหมิ่นใครเลยไม่เคยคิดดูถูกดูหมิ่นใครเลยจะมีก็เพียงว่าคิดติเตียนพระแก่ๆรูปหนึ่งที่ไหนล่ะว่าจ้างถามที่ไหนวัดนั้นวัดนั้นโอ้โหเสร็จแล้วอย่างนี้ไปทำการตำหนิติเตียนพระอริยะเจ้าก่อนแหละให้ไปขอเข้ามาไปขอเข้ามาปุ๊บจะไปขอเข้ามานะครับปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้วก็ไปขอกับเจดีย์ที่บรรจุอัฐิกราบ3ครั้งนั่งสมาธิตรงหน้าเจดีย์นั่นเลยเข้าฌานได้เหมือนที่เคยเข้าเลยดูอย่าละเลยนะครับจิตใจที่ไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นแค่คิดเท่านั้นเองนี่ท่านแค่คิดนะครับครับยังไม่หลุดปากออกมาแค่คิดเท่านั้นเองแค่คิดดูถูกดูหมิ่นซึ่งท่านก็ด้วยความอายุมากก็อาจจะมีบ้างที่มันอาจจะงงๆเงินๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปเผลอดูถูกดูหมิ่นเข้าแค่คิดไม่ได้พูดครับยังมีผลขนาดนี้แล้วต้องตามไปขอเข้ามาขอเข้ามาตอนท่านมีชีวิตไม่ทันก็ต้องไปขอเข้ามากับที่เก็บอัฐิของท่านก็เป็นว่าต้องระมัดระวังนะลูกต้องระมัดระวังคำพูดกับแม่ลูกศิษย์ก็ต้องระวังคำพูดกับครูบาอาจารย์นักเรียนระวังคำพูดกับครูอย่าสะใจกับคำพูดแรงๆของตนเองและคิดว่าสะใจบางทีวิบากเวลาให้ผลเนี่ยเราเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิบากมาจากไหนเพราะเราเองเนี่ยก็เชื่อมโยงไม่เป็นว่าไอ้ที่เราถูกด่าหรือว่าที่เราไม่เจริญในชีวิตเลยเนี่ยมันมาจากอะไรก็อาจจะคิดเลยเถิดไปถึงว่ามันน่าจะเป็นจากคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดของเราที่เราทำกรรมไม่ดีเอาไว้ในอดีตไม่ได้มาระลึกเลยว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ดีไว้เองเวลาเรารับวิบากอันแสบร้อนเรากลับโทษคนนู้นคนนี้ต่อไปอีกสร้างวิบากเอ้ยขออภัยสร้างกรรมใหม่เข้าไปอีกด่าคนนั้นด่าคนนี้เข้าไปอีกเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นวงจรอุบาทนี้ถ้าจะให้พ้นจากวงจรอุบาทนั้นต้องกลับมาเรียนรู้ตัวเองใหม่หัดเจริญสตินั่นเองนะมากลับมารู้กายรู้ใจนะครับคำพูดอะไรที่ไม่ดีให้ระวังเอาไว้ให้ยึดหลักคำพูดที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยแสดงธรรมไว้กับอภัยราชกุมารคือโดยคำสอนเนี่ยพระองค์สรุปคำสอนไว้ว่าให้พูดที่มันเป็นคำจริงเป็นประโยชน์ส่วนคำพูดนั้นผู้ฟังอาจจะพอใจหรือไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เป็นความจริงและเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ตั้งใจจะด่าเขามันต้องเป็นประโยชน์ด้วยต้องจริงและต้องเป็นประโยชน์ถ้าจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดถ้าเป็นประโยชน์แต่ไม่จริงก็ไม่พูดเรื่องนี้มีมาจากว่าอภัยราชกุมารก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นชาวพุทธนะครับครับไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ชีเปลือยเป็นลูกศิษย์ของนิครนครับนิครนก็ยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดชาวกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารนับถือพระพุทธเจ้าโดยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันด้วยชาวเมืองทั้งหลายก็นับถือพระพุทธเจ้าเป็นอันมากลาภสักการะทั้งหลายก็
ไหลมาสู่พุทธศาสนานิครนที่เคยรุ่งเรืองอยู่ก่อนหน้านั้นก็อับเฉาลงเขาก็คิดที่จะทำอย่างไรให้ลาภสักการะเนี่ยกลับมาสู่เขาวิธีหนึ่งก็คือต้องทำให้พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของชาวพุทธเนี่ยถึงความเสื่อมยศก็คือได้รับความอับอายหรือต้องชี้ให้เห็นว่าไม่น่านับถือประมาณนี้เขาเสียเวลาคิดอุบายอยู่4เดือนช่วงนั้นเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นตรงที่ว่าพระเทวทัตเนี่ยต้องการเป็นใหญ่แล้วก็หาวิธีต่างๆตั้งแต่ไปลวงพระเจ้าชาติศัตรูด้วยการใช้ปริบหลอกนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยมานับถือตนเองแล้วก็ให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำปิตุฆาตแล้วก็วางแผนที่จะปลงพระชนพระพุทธเจ้าหลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งทำไม่สำเร็จก็ไปทำสังฆเภทจนพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะถูกธรณีสูบและก็ถูกสูบจริงนิครนถือเอาเหตุนี้เอาเหตุตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสพยากรณ์ว่าพระเทวทัตจะถูกธรณีสูบดูเหมือนเป็นคำให้ร้ายเหมือนแช่งนะประมาณนี้ก็พยายามจะเอาประเด็นนี้หยิบประเด็นนี้มาคล้ายๆว่ามาตั้งประเด็นเพื่อจะโต้วาทีเพื่อให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้อายประมาณชี้โทษของคำพูดของพระพุทธเจ้าแต่จะต้องวางอุบายว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงจะต้องมีการวางประเด็นแบบนี้แล้วมาสู่ตรงนี้แล้วก็ชี้โต๊ะว่าพระพุทธเจ้าพูดผิดประมาณนี้ คิดวางแผนในการหาคำพูดวางแผนในการที่จะพูดตะล่อมวางประเด็นยังไงล้อมกรอบยังไงให้แล้วก็ถึงเวลาชี้พวกลงไปว่าท่านเป็นอย่างนี้พูดผิดให้ดิ้นไม่ออกใช้เวลาคิดอยู่4เดือนพอคิดสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็คราวนี้แหละสมณะโคดมดิ้นไม่ออกละในความคิดนะฮะ ก็หาตัวแทนที่จะไปคล้ายๆโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าก็นึกถึงอภัยราชกุมารซึ่งเป็นราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีโอรสเพียงองค์เดียวมีอีกองค์หนึ่งชื่ออภัยอภัยนี่ก็เป็นคนที่ฉลาดมีปัญญามองดูแล้วก็คนนี้แหละสามารถที่จะไปตอบโต้หรือโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าได้โดยการเรียนวาทะอันนี้เรียนคำพูดหรือว่าวิธีตะล่อมวิธีนี้ กับท่านแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะพระพุทธเจ้าได้ก็เรียกอภัยราชกุมารมาแล้วก็สอนนี่นะไปพูดกับพระพุทธเจ้ากับสมณะโคดมเขาจะไม่เรียกว่าพุทธเจ้านะ เขาจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะโคดม คือเป็นคำพูดที่ไม่ได้นับถืออะไร ไปพูดกับสมณะโคดมอย่างนี้พอให้ราชกุมารเรียนคำพูดนั้นคำพูดนั้นคือว่าไปถามพระพุทธเจ้าไปถามสมณะโคดมว่าท่านเคยพูดอะไรที่ไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นบ้างไหมเนี่ยถามอย่างนี้นะถ้าสมณะโคดมตอบว่าเคยท่านก็ตอบพวกไปเลยว่าแล้วมันจะต่างอะไรกับคนทั่วไปเป็นศาสดาเขาแต่พูดอะไรแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจมันจะต่างอะไรกับคนผู้ทั่วไปคือโดยภาพพจน์ของพระศาสดาน่าจะพูดอะไรที่ไม่มีใครต้องเจ็บใจหรือว่าไม่พอใจ
ม่ถึงกับเจ็บใจแค่ไม่พอใจครับแต่ถ้าท่านปฏิเสธถ้าสมณะโคดมปฏิเสธนะท่านหมายถึงอภัยราชกุมารนะครับท่านก็โต้กับสมณะโคดมไปเลยว่าก่อนแล้วตอนที่พยากรณ์ว่าเทวทัตจะถูกธรณีสูบเทวทัตเขาจะพอใจเหรออย่างนี้ก็คือประมาณว่าเอาประเด็นนี้ขึ้นมานิคนนาตบุตรรู้สึกว่าโอ้โหประเด็นเนี้ยมันเป็นสองเงื่อนไม่ว่าจะตอบด้านไหนก็ชนะทุกเงื่อนชนะแน่ๆให้ไปโต้วาทีตั้งคำถามเพื่อให้ท่านตอบให้กับสมณะโคดมตอบพออภัยราชกุมารเรียนคำถามอันนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไปวัดตอนนั้นก็อยู่ที่เวฬุวันพระพุทธเจ้าอยู่เวฬุวันก็เข้าไปแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าตามธรรมเนียมไม่ได้นับถืออะไรนะแต่กราบตามธรรมเนียมตามลักษณะที่ว่าเป็นนักบวชคารวาสก็ควรจะกราบนักบวชแต่ไปดูไปแล้วเนี่ยรู้สึกตอนนั้นจะไปตอนบ่ายแงนดูฟ้าดูดวงตะวันโอ้เวลานี้ไม่น่าจะพอเพราะเท่าที่ฟังจากอาจารย์เราคือนิโคนาตบุตรเนี่ยผูกปัญหานี้มา4เดือนน่าจะใช้เวลานานในการที่จะโต้ตอบพูดคุยกันเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วนี่อีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมเติมเองนะครับผมคิดว่าคล้ายๆกับว่าตอนนี้อยู่ในถิ่นของพระพุทธเจ้าคือเข้ามาในวัดมันน่าจะอะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะดูมันไม่ค่อยปลอดภัย ในสายตาของอภัยราชกุมารอภัยราชกุมารจึงทำทีว่าอ้าวเข้ามาแล้วก็ดูฟ้าอ้าวมันเวลาไม่น่าจะพอก็เลยทำทีเป็นว่าขอนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมทั้งภิกษุอีก3รูปไปฉันภัตตาหารที่บ้านกระหม่อมชั้นที่นิเวศก็คือที่วังแหละที่วังของกระหม่อมชั้นในวันพรุ่งนี้นิมนต์รวมแล้ว4รูปงั้นถ้าคนบอกว่านิมนต์พระ4รูปแล้วเป็นอัปมงคลเนี่ยไม่จริงเมื่อก่อนก็นิมนต์กัน4รูปอย่างนี้เหมือนกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภิกษุอีก3รูปในเรื่องระบุอย่างนี้นะครับบอกว่าทำไมจึงนิมนต์น้อยนักนะเป็นถึงเจ้าชายว่าท่านอธิบายว่าภายราชกุมารเนี่ยรู้สึกว่าถ้านิมนต์มากก็เปลืองข้าวเพราะว่าไม่ได้ศรัทธาถ้านิมนต์พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะติฉินนินทาเป็นถึงเจ้าชายจะทำบุญทั้งทีนิมนต์องค์เดียวรู้สึกแหมก็เพื่อกันคอรหานิมนต์ถึง4รูปนะครับถึง4รูปก็เพื่อจะกันคอรหาแต่นิมนต์มากกว่านี้ก็เกินศรัทธาตัวเองก็เท่าที่ศรัทธาแต่จริงๆก็เพียงเพื่อหาโอกาสที่จะไปก็วาทีกันวันนั้นขึ้นมาก็พระพุทธเจ้าก็ไปพร้อมกับพระภิกษุรวมแล้ว4รูปไปที่บ้านไม่ใช่บ้านนะต้องเรียกว่าวังนะครับไปวังของเจ้าชายครับเจ้าชายก็ทำตามประเพณีก็คือถวายพระตาหารเรียบร้อยแล้วก็มาสนทนาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมอีกเหมือนกันของพระภิกษุสมัยก่อนครับรวมทั้งพระพุทธเจ้าเองคือเมื่อฉันแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงธรรมหลังจากฉันนั้นพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเองก็จะมอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้แสดงธรรมก็ในคราวนั้นไปกัน4รูปลงทั้งพระพุทธเจ้าครับพอฉันอิ่มกันแล้วเนี่ยครับก็พระจุมาลก็มาเลยเข้ามาสนทนาธรรมด้วยโดยตั้งปัญหาตามที่นิคนสอนเอาไว้ว่าพระองค์เคยมีปกติพูดแบบทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจบ้างไหมถามคำถามนี้นะครับ
ตอนนั้นเนี่ยอภัยราชกุมารเนี่ยวันๆอยู่ว่าตัวเองจะแพ้นะครับครับมีการเตรียมพร้อมด้วยคือก็รู้อยู่ว่าประมาณว่าเรียนมาจากนิครนแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ไม่ว่าผู้ตอบจะตอบมาในแง่ไหนเรามีช่องทางที่จะเอาชนะได้ทุกช่องทางตามที่ได้เล่ามาแต่เผื่อมีอะไรที่คาดไม่ถึงเผื่อแพ้เผื่อเพียงพร้ำก็จะหาวิธีแก้ไขปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้าด้วยการเอาเด็กทารกมาคนหนึ่งมาอุ้มด้วยถ้าโต้วาทีกันแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะสู้ไม่ได้จะหยิกเด็กให้ร้องแล้วบอกว่าขอโทษครับเด็กมันกวนแล้วก็จะตัดบทไปดื้อประมาณอย่างนี้นี่เขาวางแผนอย่างนี้เรียกว่าฉลาดเหมือนกันนะครับหาทางออกกับตัวเองพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแต่พออภัยราชกุมารถามพระองค์ว่าพระองค์มีคำพูดที่ทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจบ้างไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าปัญหานี้เราจะตอบแง่เดียวไม่ได้ก็เลยต้องใช้แยกตอบภาษาพระเรียกว่าใช้วิพัชวิธีคือต้องแยกตอบตอบไปแบบเอกังสะพยากรไม่ได้คือตอบไปในแง่เดียวไม่ได้พอตอบอย่างนี้ไปยังไม่ทันแจกแจงเลยว่าจะตอบยังไงแค่บอกว่าปัญหานี้จะตอบแง่เดียวไม่ได้อภัยราชกุมารตบเข่าตัวเองเลยบอกนิครนฉิบหายแล้วพูดอย่างนี้เลยครับบอกโอ้ยปัญหาที่เตรียมมาทั้งหมดที่เรียนมาจากนิครนทั้งหมดเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าตอบมาไม่ตรงกับที่เตรียมไว้แถมที่ตอบมานั่นน่ะทำให้สิ่งที่เตรียมมาใช้ไม่ได้เลยรวมทั้งความพยายามของนิครนตั้ง4เดือนน่ะศูนย์หมดเลยพระพุทธเจ้าก็ถามนิอภัยราชกุมารอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ครับเราเพียงแค่บอกแค่นี้ท่านเองว่าวิธีตอบปัญหานี้ไม่ใช่ตอบเพียงแค่ปันธงประเด็นเดียวต้องแยกตอบแล้วทำไมจึงไปพาดพิงไปถึงนิครนว่าฉิบหายแล้วครับ อภัยแล้วจึงมาจึงเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนิครเรียกไปแล้วก็สอนคำถามนี้ขึ้นมาไม่ว่าพระองค์จะตอบประเด็นออกมาในแง่ไหนจะมีข้อโต้แย้งทำให้พระองค์ต้องแพ้แต่พระองค์ไม่ได้ตอบปันธงประเด็นไหนเลยเพียงบอกว่ามันต้องแยกแยะประเด็นต้องแยกแยะว่าใครเป็นเหตุการณ์นั้นใครทำอะไรที่ไหนยังไงเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าจะตอบกันฟันธงแค่นี้อภัยทุกอย่างเข้าใจเลยแพ้แล้ว เกมนี้แพ้แล้ว พระเจ้าก็สะอะไรแจกแจงให้ฟังแจกแจงให้ฟังว่าทำไมถึงได้ตรัสอย่างนี้คือบางทีเราก็ตอบคำถามหรือพูดกับใครเนี่ยผู้ฟังอาจจะไม่พอใจเป็นไปได้แต่คำพูดนั้นน่ะต้องจริงต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ผู้ฟังจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามก็ต้องเลือกเวลาตอบเลือกเวลาพูดครับคือถ้าเรื่องไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ผู้ฟังพอใจก็ไม่พูดเรื่องจริงไม่เป็นประโยชน์ผู้ฟังไม่พอใจจะไม่พอใจหรือพอใจก็ไม่พูดทั้งหมดเรื่องจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดนะครับครับเรื่องไม่จริงแต่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดอีกคือต้องจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพูดพร่ำไปต้องเลือกเวลาพูดด้วยครับแม้เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์ก็ต้องเลือกเวลาพูดส่วนผู้ฟังนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่หวังประโยชน์นั่นแหละหวังประโยชน์ให้กับผู้ฟังนั่นแหละครับรวมทั้งสิ่งที่พูดนั้นก็เป็นเรื่องจริงด้วย
และพระองค์ก็เปรียบเพราะว่าเด็กอยู่ในตักของอภัยราชกุมารก็ถ้าเด็กคนนี้คลานไปก็คือจะเด็กอ่อนนะฮะถ้าเด็กคนนี้คลานไปแล้วไปหยิบเอาเหรียญอะไรสักเหรียญหนึ่งเข้าปากติดต่อพระองค์จะทำยังไงอภัยราชกุมารก็บอกอ้าวด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาที่มีต่อเด็กคนนี้ก็ต้องจัดการเอาเหรียญนั่นออกจากคอเด็กให้ได้ก็ต้องคว่ำเด็กลงตบที่หลังถ้ามันไม่ออกถ้ามันไม่ออกก็ต้องจับขาห้อยแล้วตบหลังมันค่อยๆหนักขึ้นแล้วครับแล้วถ้ามันไม่ออกคราวนี้ก็ต้องล้วงคอแล้วการล้วงคอนั้นน่ะเด็กอาจจะเจ็บอาจจะทรมานอาจจะทุรนทุรายแต่ก็ต้องทำเพื่อเอาเหรียญออกมาให้ได้ไม่งั้นเด็กตายทำไปแม้เด็กจะรู้สึกเป็นทุกข์อึดอัดขัดใจแต่ก็ต้องทำเพื่อให้เด็กรอดจากชีวิตจากการที่เหรียญนั้นไปอุดที่หลอดลมพระเจ้าก็ตรัสบอกเช่นเดียวกันที่เราแสดงธรรมหรือสั่งสอนประชาชนเนี่ยเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์แต่ถ้ากิเลสเข้ามากบางทีคำสอนอาจจะต้องไปกระทบอะไรบ้างผู้ฟังอาจจะมีความไม่พอใจอยู่บ้างแต่กระนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์กับผู้ฟังคนนั้นเช่นกรณีที่ไปสอนนางมาคันธิยาแล้วก็พ่อแม่ของนางมาคันธิยาสอนให้เห็นอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายนางมาคันธิยาเนี่ยงามมากครับงามประมาณงามเลือกได้จนไม่เลือกจนกระทั่งพ่อเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้าก็พ่อเนี่ยพอใจพระพุทธเจ้ามากเห็นว่ามีพระรูปโฉมงามเหมาะที่จะเป็นลูกเขยคือเหมาะที่คู่ควรกับลูกสาวเราพระราชาพระมหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายมาขอไม่ให้นะเพราะดูแล้วไม่คู่ควรไม่ได้เลือกที่ยศไม่ได้เลือกที่ความร่ำรวยแต่เลือกที่ว่าใครหล่อพอที่จะคู่ควรกับลูกสาวก็พอเห็นพระพุทธเจ้าก็บอกในใจเลยนี่แหละลูกเขยเราไปกลับไปหาภรรยาตนเองบอกว่าฉันเจอแล้วคนที่จะมาเป็นลูกเขยเราแม่ก็ไหนขอดูเดินตามกันมาพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบแล้วว่าพราหมณ์สองคนเนี่ยจะมาพระองค์ก็ไปประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฝากรอยพระบาทเอาไว้ปกติพระพุทธเจ้าจะ เสด็จไปที่ไหนนะครับจะมีลมเป่าลมพัดไม่ให้ปรากฏรอยพระบาทเพราะจะเป็นการลำบากกับบุคคลทั่วไปเวลาเห็นรอยพระบาทแล้วจะไม่กล้าเดินเพราะโอ้รอยของพระศาสดาเนี่ยไม่กล้าเดินแล้วอันนี้จะมีลมพัดทำให้รอยแม้จะปรากฏอยู่ที่ทรายก็จะให้หายไปแต่ตอนเนี้ยพระเจ้าอธิษฐานให้ไม่มีลมมีรอยพระบาทประทับอยู่ที่ทรายตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นทรายที่ไม่แห้งจนเกินไปจึงปรากฏรอยพระบาทชัดเจนมากรอยพระบาทเนี่ยออกมาเป็นพุทธบาทปรากฏที่ทรายเนี่ยนางพราหมณีคือภรรยาของพราหมณ์เนี่ยนะครับมาเห็นเข้านางพราหมณีเนี่ยชำนาญในด้านโงเฮงภาษาจีนก็คือโงเฮงก็คือชำนาญในการดูลักษณะคนเห็นรอยพระบาทแล้วโอ้คนอย่างนี้เนี่ยไม่ติดโรคแล้วไม่ติดโรคลอลิงเนี่ยสระโอลอลิงกอไก่ไม่ติดโรคแล้วไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหมดกิเลสแล้วดูรอยเท้ารู้เลยนะครับเขาก็เก่งนะครับเห็นรอยเท้าแล้วโอ้นี่พ่ออย่าหวังเลยคนนี้จะมาเป็นลูกเขยเราเพราะเขาไม่มีกิเลสแล้วไม่ใช่ว่ามียานทิพย์อะไรนะแต่เป็นวิชาดูลักษณะคนพอไปถึงบอกคือตอนมาเนี่ยได้พาลูกสาวมาด้วยนะอาลูกสาวมาด้วยแม่ฝ่ายแม่เนี่ยเห็นแล้วคนนี้ไม่อาลูกสาวหรอกไปถึงก็พ่อก็
ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่เห็นหมายถึงว่านักบวชท่านเนี้ยยังไม่เห็นลูกสาวเราถ้าเห็นนะต้องเปลี่ยนใจแน่ๆก็เอาลูกสาวมายกถวายพระเจ้าก็ตรัสตำหนิรูปให้เป็นอสุภะให้ดูครับพูดแสดงอสุภะจนกระทั่งสามีภรรยาซึ่งเป็นพ่อของสาวนางมาคันธยาเนี่ยบรรลุเป็นพระอนาคามีเห็นโทษของกามละกามได้ครับกลายเป็นพระอนาคามีต่อหน้าพระศาสดานั่นเลยแม้คำพูดนั้นจะแรงแต่เพื่อเป็นประโยชน์กับสองสามีภรรยานี่แต่คำแรงนั้นน่ะเป็นประโยชน์กับสองสามีภรรยาก็จริงครับฝ่ายนางมาคันธยาเนี่ยไม่พอใจแต่ไม่พอใจเนี่ยนะจำเป็นต้องพูดแรงๆแม้นางมาคันธยาจะไม่พอใจเพราะถ้าไม่แรงนั้นเนี่ยมันไม่กระเทาะกิเลสของสามีภรรยาคู่นี้จำเป็นเพราะถ้าจะพูดเบาๆสามีภรรยาอาจจะไม่ถึงกับโดนใจแต่นางมาคันธยาอาจจะไม่ถึงกับอาฆาตแต่ตอนนี้พูดแรงๆแล้วนางมังคันธยาอาฆาตแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าพูดเบาๆนางมังคันธยาไม่อาฆาตแต่สองสามีภรรยาไม่บรรลุมรรคผลพระองค์เลือกเอาประโยชน์ของผู้ฟังคือเอานางมังคันธยาถึงแม้จะยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลในตอนนี้หรอกแต่โอกาสที่จะบรรลุมรรคผลตอนนี้ของสองสามีภรรยามีแล้วถ้าได้แสดงโทษของรูปโดยอาศัยตัวอย่างคือลูกสาวของตัวเองนั่นแหละที่ภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าสวยมากเลยนะแสดงให้เห็นถึงว่ามันไม่สวยเป็นอสุภะพระองค์เปรียบถึงขนาดว่าอย่าว่าแต่จะไปนอนกอดเลยแม้แต่จะเอาปลายเท้าเขี่ยยังไม่อยากจะเขี่ยเลยนี่แรงไหมครับแรงในความรู้สึกของพ่อและแม่นี่แรงนะรู้สึกว่าโดยเฉพาะนางมาคันธยาเองนี่แรงมากเลยแต่จำเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฟังแล้วบรรลุธรรมครับเนี่ยเพื่อประโยชน์แล้วจริงไหมจริงจริงเป็นอสุภะจริงๆครับถ้ามองในสายตาของผู้รู้เนี่ยคืออสุภะจริงครับถ้ามองแล้วรู้สึกหลงไหลและสวยงามเนี่ยนะคือถูกกิเลสบังตาถ้ามองแล้วยังสวยอยู่ยังน่าหลงไหลอยู่เนี่ยแสดงว่าสายตาของคนนั้นเนี่ยยังไม่เห็นความจริงความจริงคือมันไม่สวยที่เราต้องมาสวดกันต้องมาท่องกันแล้วต้องมาพิจารณากันบ่อยๆกายคตาสตินะครับก็คือมาดูความจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามรวมทั้งไม่หล่อด้วยคือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับเดี๋ยวผู้หญิงจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดแต่ผู้หญิงผู้ชายด้วยนั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้วิธีการพูดที่พระองค์แสดงให้กับอภัยราชกุมารแต่ก็ยกตัวอย่างมาถึงอีกเรื่องนึงของนางมาคันธยาด้วยอภัยราชกุมารเนี่ยฟังตรงนั้นรู้สึกว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาเนี่ยมันโดนใจมากเลยครับรู้สึกประทับใจมากครับในการที่พระพุทธเจ้าตอบคำถามแล้วก็อธิบายก็เลยนึกสงสัยนึกสงสัยว่าเราเนี่ยเรียนคำถามเรียนคำโต้ตอบเนี่ยจากอาจารย์เราเนี่ยคือนิคนนาตบุตรเนี่ยอาจารย์เราเนี่ยใช้เวลาเตรียมคำเนี่ยอยู่ถึง4เดือนแล้วพระพุทธองค์เนี่ยมีการเตรียมไหมก็เลยถามนะคล้ายๆกับว่ามีการเตรียมไหมว่าถ้าใครถามอย่างนี้ได้จะตอบอย่างนี้เหมือนอย่างที่ตัวเองถูกบรีฟมานี่คนน่าจะหมดบรีฟมาอย่างดีเลยบรีฟมาคือเตรียมมาแต่ขนาดบรีฟมาแล้วก็ยังแพ้ราบคาบก็เลยถามกลับคือสงสัยนะตัวเองถูกบรีฟมาขนาดนี้ยังแพ้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะบรีฟตัวเองหรือเตรียมคำตอบมาล่วงหน้าหรือเปล่าถามพระพุทธเจ้าไปเขาก็กล้าถามนะครับ
คือคนมีปัญญาก็ถามแต่ถามเนี่ยไม่ได้ถามด้วยความลบหลู่ถามด้วยความสงสัยจริงๆว่าพระองค์ตอบคำถามได้ฉาดฉานขนาดนี้เนี่ยขอทราบจริงๆว่าพระองค์เตรียมการล่วงหน้ามาไหมว่าถ้าใครถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้ถ้าใครถามนี้จะตอบนี้เตรียมล่วงหน้ามาไหมพระเจ้าบอกไม่ตอบตรงๆนะครับพระเจ้าไม่ตอบตรงพระเจ้าก็ถามกลับมาที่อภัยราชกุมารถามว่าพระองค์ชำนาญในการเล่นพินใช่ไหมก็ชำนาญพระองค์แสดงว่าท่านก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องการรบอย่างเดียวนะก็ชำนาญเรื่องการเล่นพินด้วยเวลาได้ยินเสียงพินเนี่ยตอบได้เลยไหมว่าพินนี้ดีหรือไม่ดีตอบได้ท่านต้องเตรียมก่อนไหมไม่ต้องเตรียมแล้วถ้าเป็นพวกช่างไม้ที่ชำนาญการทำเกวียนเห็นไม้จะเอามาทำเกวียนทำล้อเกวียนทำดุมเกวียนอะไรเงี้ยพอเขาเห็นไม้เนี่ยเขารู้เลยไหมว่าไม้นี้ดีหรือไม่ดีถ้าคนชำนาญแล้วต้องรู้เลยเขาต้องเตรียมก่อนไหมไม่ต้องเตรียมคือชำนาญแล้วแบบเดียวกันคนชำนาญแล้วในเรื่องไหนไม่ต้องเตรียมไม่ต้องไปขอดูไม้ก่อนแล้วไปเปิดGoogle หรือไม่ต้องเลยพระองค์ก็ตรัสบอกว่าเนี่ยเปรียบผู้ชำนาญในเสียงพินได้ยินเสียงพินก็รู้เลยว่าพินนี่ดีหรือไม่ดีผู้ชำนาญในการทำเอาไม้มาทำเกวียนพอเห็นไม้แล้วก็รู้เลยว่าไม้นี้ดีหรือไม่ดีเช่นเดียวกันเรารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วแจ่มแจ้งตั้งแต่ตรัสรู้ที่โคนโพธิ์แจ่มแจ้งในธรรมแล้วไม่ว่าจะมีคนถามปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยด้วยความแจ่มแจ้งในธรรมเข้าใจธรรมรู้ธรรมและรู้ได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยไม่ว่าเขาจะถามมาในแง่ไหนย่อมตอบได้ด้วยความชำนาญและความชำนาญเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่เตรียมตัวมาเมื่อวานเตรียมมาแล้วตั้งแต่20อสงไขยกระแสกับคือสั่งสมบารมีมาตั้งแต่คิดที่จะมาช่วยเหลือสัตว์โลกตนพ้นแล้วจะพาคนอื่นพ้นด้วยก็ต้องเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะช่วยพาสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยพ้นไปจากภัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพ้นไปจากการเกิดตายเกิดที่ไรก็ทุกทีหรือพ้นไปจากวัฏสงสารงั้นต้องเตรียมตนเองให้เป็นอาจารย์ที่จะไปสอนเขาหรือเป็นพระบรมครูที่จะไปสั่งสอนศิษย์ต่างนั้นการเกิดมาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์สั่งสมบารมีมาเพื่อเป็นครูเพื่อมาสั่งสอนเพราะฉะนั้นเมื่อแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยไม่ได้แจ่มแจ้งเพียงแค่พาตนเองให้พ้นทุกข์เท่านั้นยังแจ่มแจ้งถึงว่าจะใช้คำถามในการสนทนาอย่างไรเพื่อจูงให้คนเข้าใจธรรมะหรือจะตอบปัญหากับคำถามของแต่ละคนยังไงให้คนนั้นเนี่ยเข้าใจธรรมะโดยที่ไม่ต้องเตรียมคำถามตัวมาก่อนแต่ด้วยความที่แจ่มแจ้งในธรรมะรู้แจ้งโลกโลกับวิทูรู้แจ้งโลกและเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ที่ไม่ใช่หลับไหลและเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีก็คือเป็นผู้ฝึกที่ไม่มีผู้อื่นเปรียบได้ไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตตระก็คือไม่มีใครเหนือกว่าอุตตระก็แปลว่าเหนืออนุตตระแปลว่าไม่เหนือเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ฝึกเป็นสารถีที่ไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะได้ทำเหตุเอาไว้ทำเหตุเอาไว้มีวิชาจรณะสัมปันโนคือนั่นเนี่ยคือสร้างเหตุเอาไว้ดีก็เรียกว่าที่ทำให้พระองค์แจ่มแจ้งในพระทัยแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถามโดยไม่มีความสะดุดโดยไม่มีการนิ่งอึ้งก็เพราะว่าพระองค์สั่งสมพระบารมีของพระองค์มาไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมี
ปัญญาบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีเนี่ยสั่งสมมาทำให้มีปัญญาที่จะไปตอบคำถามบารมีจริงๆมีทั้ง10นะไม่ใช่เพียงแค่ยกมาเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นตัวอย่างเฉยๆก็เป็นนั้นว่าที่นิครนต้องการให้อภัยราชกุมารมาหักล้างหรือว่ามาสร้างความเสื่อมพระยศให้กับพระพุทธเจ้ากลับกลายเป็นว่าครั้งนั้นเป็นการเติมพระยศให้กับพระพุทธเจ้าอภัยราชกุมารขอแสดงตัวเป็นอุบาสกยกเลิกนับถือความนับถือในนิครนขอแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระเจ้าก็ตรัสห้ามบอกว่าอย่างนั้นเลยเธอมีอะไรมีประวัติที่เคยนับถือนิครนมาเนี่ยนะก็อย่าถึงกับว่าตัดการให้ทานนิครนไปนะยังมีน้ำใจนะครับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อเรียกร้องเอาสาวกแต่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์กับผู้ฟังเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ไปดังนั้นพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยมาบำรุงบำเรอพระองค์หรือภิกษุในพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ไปบำรุงบำเรอหรือว่าไปสักการะหรือว่าไปให้อาหารให้ทานกับนักบวชอื่นๆไม่ใช่เป็นการตัดลาภไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดลาภนักบวชในลัทธิอื่นแต่แสดงธรรมเพื่อประโยชน์กับบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าตรงนั้นให้เขาได้ทราบความจริงแล้วก็ได้พ้นทุกข์ตามฐานะที่เขาจะได้คือให้แสดงธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ฟังอันนี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธเจ้าของเราซึ่งก็เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เพียงเพื่อจะให้เป็นอุทาหรณ์กับสำหรับพวกเราว่าถ้าเราจะพูดอะไรก็ให้พูดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็คือพูดในเรื่องที่จริงเท่านั้นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยถ้าจริงแล้วไม่เป็นประโยชน์อย่าพูดถ้าเป็นประโยชน์แต่ไม่จริงก็ไม่พูดด้วยแล้วก็เลือกเวลาพูดเลือกเวลาที่จะพูดไม่ใช่ว่าพูดพร่ำเพรื่อนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์คำพูดที่ไม่ดีที่ไม่จริงไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำให้คนอื่นเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องไม่จริงและไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ควรพูดเลยครับต้องเจตนาของเราต้องตั้งมั่นอยู่ในเรื่องจริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นกระภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลบางคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุก็รู้จักอยู่แล้วครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับก็ถ้าไม่ได้มาบวชก็มีคนแนะนำมาแล้วก็จะมาทำบุญบ่อยๆก็มาไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็กิจของวัดผมก็ช่วยบริจาคพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้นะครับกระเบื้องอะไรพวกนี้นะครับนานแล้วครับสังฆทานนี่ผมมานานแล้วครับครับชุดขาวนี่2ครั้งแล้วครับก็มีความรู้สึกก็ดีนะครับเพราะว่าได้หลักความคิดแนวคิดของการเอาไปใช้ชีวิตข้างนอกเอาธรรมะเข้ามาดำเนินในชีวิตโลกข้างนอกก็ดีทำให้จิตใจมันสงบ
สตินี่ได้แน่นอนเพราะว่าทางพระอาจารย์เขาก็จะสอนแนวแล้วก็หลักความคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีสติถ้าเรามีสติรักโลภโกรธหลงมันก็ไม่มีครับมันก็ไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจเท่าที่ผมได้นะครับก็คนอื่นยังไงผมไม่รู้แต่ในตัวผมได้แบบนี้ครับมันเปลี่ยนก็คือว่าอารมณ์บางทีเราไปเจอเรื่องที่มันหนักๆเราแรงไปเราก็เอาตรงเนี้ยเอาแนวทางของพระอาจารย์ท่านสอนมันก็ทำให้เราเบาลงไอ้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราหันหลังสัก10นาที20นาทีเราก็กลับมายิ้มได้เหมือนเดิมส่วนมากผมก็จะเชิญชวนนะครับเชิญชวนแล้วก็จะบอกว่าทุกที่อะครับมีกฎกติกามีวินัยครับครับแต่บางคนเขาก็ชอบกฎกติกาวินัยดีเขาก็มาบวชกันแต่ถ้ามาบวชแล้วไม่มีวินัยไม่มีกฎกติกาผมก็ว่าอย่ามาดีกว่าเพราะมันก็เละที่นี่ก็เชื้อเชิญยังไงคนข้างนอกก็มานะครับก็มาเขายังศรัทธาเยอะเลยครับผมก็เชื้อเชิญนะครับเพราะว่าถ้าเขาเกิดอารมณ์อย่างนี้เขาทำมีสมมติว่ามีความโกรธอย่างนี้มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างนี้ผมก็แนะนำให้มาบวชบ้างเถอะมาบวชที่นี่เขาไม่ได้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์แต่เขาให้ข้อคิดและแนวทางให้เราไปปฏิบัติบางคนมันก็อาจจะไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่คิดไอ้ความโกรธความเกลียดความอะไรก็ยังอยู่ในตัวเขาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาผมก็แนะนำให้เขามานี่นะแนะนำกี่คนก็ผมก็แนะนำขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรายธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15ถึง23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่านขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่หล่อปูนองค์พระพุทธเจ้ามุนีสีสังวาลขนาดหน้าตัก 5.9 เมตรเพื่อประดิษฐานไว้ณศาลาทรงไทยบนยอดเขาและร่วมทอดพระป่าสามัคคีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563กำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคม2563ลงทะเบียนสมัครทานรับสินแปดและในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2563เวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 13:00 นทำพิธีเทปูนหล่อพระพุทธเจ้ามุนีสีสังวาลเจริญพระพุทธมนต์และทำพิธีทอดพระป่าสามัคคีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูปรัตภัยรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สมชายอรุณูเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำตกเขมโกจังหวัดสุพรรณบุรีและประธานดำเนินงานพันเอกหญิงธนสกรบุราคมนายกองค์กรสภาสตรีแห่งชาตินายพระบรมราชินูปถัมภ์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์สมชายจันทปัญโย087-424-2545หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 728-0-16165-0 ชื่อบัญชีพระอาจารย์สมชายจันทปัญโยสาขาด่านช้าง
หรือติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่064-738-6427ด้วยอานิสงส์แห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญได้มรรค4ผล4นิพพาน1โดยทั่วหน้ากันเทอญ เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยค่ะชื่อนางสาวยลดานาคอยู่นะคะก็ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทำธุรกิจออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วไม่เคยไปบวชที่ไหนมาเลยนะคะแล้วก็ได้มามีพี่คนนึงเนี่ยได้แนะนำให้มาที่นี่มันเหมือนกับว่าเราจะมาหลายรอบเราเลยลงมือทำเลยมาเลยดีกว่านะครับตัดสินใจมาเลยมาบวช3วันนะตัวของมินเองเนี่ยมันเจอเรื่องราวทางโลกอะค่ะเยอะแล้วมันรู้เลยว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องมาบวชไม่ใช่ว่าเราเจอปัญหามาแล้วเราต้องมาหาที่พึ่งการที่เรามาบวชเนี่ยคือได้มาณวันนี้วันที่2นะคะมันทำให้รู้เลยว่า
สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสามารถดับได้โดยตัวเราเองนะคะแล้วก็ความสุขที่เราขวนขวายในทางโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเองมันก็เลยขณะพูดก็ยังมันเกิดปิติขึ้นมานะคะเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะมาบวชแล้วก็ทำทุกอย่างแม้กระทั่งปิดเครื่องมือสื่อสารโดยที่มันคืออาชีพเราแต่เราเลือกที่จะปิดแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเมื่อวานนี้ได้อยู่ยันสว่างเลยค่ะแล้วก็คืนนี้ก็ตั้งใจที่จะอยู่อีกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เวลาบวกกับเวลาด้วยนะคะเวลาที่ได้ฟังนะคะเมื่อวานได้ฟังหลวงพ่อนะคะได้เทศก็คือว่าใช่เวลาที่เรามีเวลาทำแบบนี้มันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสะสมให้มากที่สุดกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งมีการออกอากาศไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงเมื่อสักครู่นี้พูดเตือนในแง่ของการใช้คำพูดครับคำพูดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เปล่งเสียงออกจากปากเท่านั้นก็คือทั้งที่พิมพ์ออกมาเป็นคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าในแชทต่างๆในสื่อโซเชียลทั้งหลายนะครับบางทีแม้แต่สติกเกอร์นะครับส่งไลน์กันสติกเกอร์ก็ระวังด้วยแต่สติกเกอร์ไม่ค่อยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่มันจะชัดมากตอนที่ว่าออกมาเป็นตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไปเองก็อันนั้นก็ถือเป็นวจีกรรมเหมือนกันแล้วก็เป็นวจีกรรมก็คือเป็นวิธีการสื่อสารออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ถ้าคำนั้นเป็นคำหยาบคายทำให้คนอื่นเขาเจ็บใจก็ได้รับวิบากจากการที่เราทำวจีกรรมนั้นไปแล้วเอาไปพูดโกหกพูดข้อมูลที่ไม่จริงหรือแม้แต่แชร์ข้อมูลที่ไม่จริงอันนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็เป็นการพูดเท็จไปด้วยแถมคนได้รับความเดือดร้อนจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกที่ถ้าตั้งใจยิ่งแย่ถ้าไม่ตั้งใจก็ลบออกเสียอันนี้มันมีคำพูดที่ร้ายแรงอีกแง่หนึ่งก็คือคำพูดส่อเสียดส่อเสียดก็คือทำให้คนที่รักกันสามัคคีกันต้องแตกแยกกันทะเลาะกันวิวาทกันจากที่สามัคคีทำให้แตกสามัคคีคำพูดส่อเสียดไม่ใช่เสียดสีนะครับครับเสียดสีมันพูดแบบกระแนะกระแหนเนี่ยอันนั้นเป็นคำพูดเสียดสีอันนี้คือส่อเสียดส่อเสียดคือคำพูดที่ทำให้คนทะเลาะกันเอาความจากคนนี้ไปบอกคนนู้นเอาความจากคนนู้นบอกคนนี้บางทีอาจจะขยายความด้วย ไม่ได้เอาไปบอกตรงๆไม่ได้เอาไปออกด้วยเจตนาทำความเข้าใจแม้จะเจตนาดีนะครับแม้จะเจตนาดีเอาคำของคนนี้ไปบอกคนโน้นเนี่ยบางทีเขายิ่งโกรธหนักปรารถนาดีแท้ๆนะครับอ้าวไอ้นี่มันพูดอย่างนี้เหรอโกรธเข้าไปอีกนั้นต้องระวังตรงที่ว่าเอาความของคนนี้ไปบอกคนโน้นหรือเอาความของคนโน้นไปบอกคนนี้เนี่ยถ้าเราประเมินแล้วว่า
คำอย่างนี้นะเขาน่าจะไม่พอใจก็อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบเอาไปบอกเขาเพราะว่าบางทีการเอาคำของคนอื่นอีกคนไปบอกอีกคนนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปแม้จะเป็นเรื่องจริงอันนี้วิธีถ่ายทอดหรือวิธีที่นำเอาไปบอกเนี่ยเอาว่าเจตนาดีก่อนถ้าแม้จะเจตนาดีนะวิธีถ่ายทอดถ้าถ่ายทอดไม่ดีผู้รับฟังอาจจะไม่พอใจไอ้เรื่องราวที่เราเล่ามาเนี่ยก็ได้กลายเป็นว่าเรากล่าวว่าใครพูดอะไรเกี่ยวกับท่านอย่างนี้อย่างนี้เมื่อสมมติว่านายเอพูดถึงนายบีอย่างนั้นอย่างนี้นายบีฟังไปแล้วเนี่ยนะก็อาจจะโกรธนายเอไปเลยก็ได้จากการที่ไม่เคยโกรธก็โกรธหรือโกรธอยู่แล้วมีเรื่องไม่พอใจในเรื่องอื่นอยู่แล้วพอมาได้ยินนายเอพูดอย่างนี้นายบียิ่งโกรธพอนายบีโกรธก็พูดอะไรสบถอะไรออกมาตามภาษาที่นายเอไม่ได้อยู่ในที่นั้นด้วยก็กล้าพูดให้เราฟังเราเอาคำของนายบีไปบอกนายเอคราวนี้สองคนยิ่งโกรธหนักใหญ่เลยอย่าเป็นผู้สื่อข่าวในแง่นี้ไม่ใช่ว่าเอาไมค์ไปจ่อปากพูดว่าอะไรแล้วก็สื่อข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากพูดอะไรก็สื่อข่าวก็ต้องดูด้วยว่ามันสมควรไหมคำพูดนี้ควรแพร่หลายไหมควรจะมีวิจารณญาณในการคัดกรองว่าอะไรควรแพร่กระจายออกไปมันต้องตรงกับคำพูดของคนไทยอยู่คำหนึ่งว่าหยุดข่าวร้ายกระจายข่าวดีไม่ใช่ว่ามีข่าวร้ายแล้วไล่งับมีอะไรเรื่องไม่ดีอะไรไล่งับยิ่งคนทะเลาะกันยิ่งดีจะได้ขายข่าวได้อย่างนี้ลำบากครับสังคมอยู่ลำบากคนที่จะไปเอาความคนข้างหนึ่งไปบอกคนข้างหนึ่งหรือเอามากระจายให้คนอื่นรับทราบเนี่ยควรคัดเลือกหน่อยคัดเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความปรารถนาดีแม้จะปรารถนาดียังพลาดได้ถ้าปรารถนาร้ายเนี่ยแย่เลยถ้าปรารถนาร้ายนะครับแย่เลยแล้วคนที่ได้รับผลจากการที่แตกความสามัคคีกันก็พวกเราทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเว้นแต่ว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหลังคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เนี่ยเขาได้ประโยชน์อย่างเดียวยังต้องระวังให้ดีถ้ามีคำพูดอะไรที่ทำให้ต้องแตกกันแตกกันนี่มีใครแตกกันบ้างเพื่อนแตกกับเพื่อนพ่อแม่แตกกับลูกครูแตกกับลูกศิษย์อย่างนี้นะครับผู้ปกครองแตกกับผู้ใต้ปกครองผู้บังคับบัญชาแตกกับผู้ใต้บังคับบัญชาพระราชาแตกกับประชาชนอะไรเงี้ยอันเนี้ยข่าวแบบนี้หรือคำพูดอะไรที่ทำให้คู่ต่างๆที่ควรจะไปด้วยกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีกลับต้องมาระแวงระวังกันไม่พูดจะดีกว่าก็ถ้าข้อมูลไม่ถูกด้วยก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงเจตนาร้ายด้วยก็เป็นการตั้งใจเจตนาเป็นตัวกรรมก็กลายเป็นว่าทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบสูตรหมดเลยคราวนี้ก็ต้องระวังอันนี้เตือนๆกันไว้นะไม่ทราบว่าถ้าเรามีส่วนในการเผยแผ่หรือเผยแพร่ข้อมูลอะไรที่มันเสี่ยงต่อการแตกแยกแตกสามัคคีก็ให้ระวังอันนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเผยแพร่ไปในแง่ที่ว่าเพื่อเตือนกันต้องเจตนาตรงนี้แล้วก็ให้รู้กันในหมู่ที่เราบอกต่อนั้นไปว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างนี้นะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าไอ้นี่เขาไอ้นั่นเขาพูดอย่างนั้นไอ้นั่นเขาพูดอย่างนี้จะได้เตรียมรับมือได้ถูกอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่ามีเจตนาเพื่อบ่อนแซะเพื่อให้สังคมเกิดความระส่ำระสายหรือว่าไม่จะเป็นผู้พูดเสียเองไม่เป็นผู้พูดเองไม่เป็นผู้โพสต์เองเพราะว่าทุกครั้งที่พูดหรือที่โพสต์ด้วยเจตนาที่จะให้เกิดความระส่ำระสายเนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้ทำกรรมสำเร็จเรียบร้อยไปเลยก็
ยิ่งทำกับคนหมู่มากก็มีผลมากอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับคนที่ส่อเสียดที่จะได้รับผลประโยชน์คือคนนอกคนนอกไม่เกี่ยวกับผู้ที่กำลังสมัครสมานสามัคคีนั้นอยู่แต่ต้องการผลประโยชน์มีเรื่องในชาดกเรื่องหนึ่งนะครับคือมีนายโคบาลคนหนึ่งต้อนบัวโคก็คือบัวนั่นเองครับบาลคือปาละคือรักษาก็คือคนเลี้ยงบัวครับต้อนบัวไปหากินตามที่ต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งต้อนบัวไปหลงหมายถึงว่านับขาดครับตกหล่นแม่วัวอยู่ตัวหนึ่งเอาไปไม่หมดต้อนวัวไปไม่หมดขาดแม่วัวอยู่ตัวนึงและแม่วัวตัวนั้นมีท้องด้วยพอถูกทิ้งอยู่เดี่ยวๆก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเอิญในป่านั้นมีแม่สิงโตอยู่ตัวนึงก็แม่สิงโตนั้นก็เมตตากรุณากับแม่วัวแม่วัวก็รักใคร่กับแม่สิงโตตัวนั้นปกติวัวน่าจะเป็นเหยื่อของสิงโตครับแต่ได้น่าจะด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ครับวัวมีท้องสิงโตก็มองออกว่าในท้องและตนเองก็ท้องอยู่ครับแล้วตนเองก็ค่อนข้างมีสัญชาตญาณความเป็นแม่อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็มีความเอ็นดูซึ่งกันและกันครับพอคลอดออกมาก็คลอดในเวลาไล่เลี่ยกันปรากฏว่าสิงโตแม่สิงโตเนี่ยคลอดมาเป็นตัวผู้ครับก็เป็นลูกชายเรียกเหมือนลูกชายครับแม่วัวก็คลอดมาเป็นตัวผู้ลูก2ตัวก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับคราวนี้สนิทสนมกันกลมเกลียวกันมากระหว่างสิงโตกับวัวครับเป็นเรื่องแปลกมากในป่าเกิดขึ้นมาคงไม่มีใครได้พบได้เจอสิงโตกับวัวหากินคนละอย่างรักผู้หญิงคนละแบบสิงโตก็ต้องไปชอบสิงโตตัวเมียวัวก็ต้องไปชอบวัวตัวเมียสิงโตมีเนื้อเป็นอาหารวัวมีหญ้าเป็นอาหารแต่คบกันได้สมัครสมานสามัคคีกันดีเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆพรานคนหนึ่งเที่ยวเก็บของป่าเห็นเข้าก็เออแปลกดีแต่ไม่ทำอะไรครับเห็นเป็นเรื่องแปลกเฉยๆก็เก็บของป่าของตัวเองไปเห็นบัวกับสิงโตคลอเคลียเป็นเพื่อนสนิทกันกลับไปถึงในเมืองก็เอาของป่าบางอย่างไปถวายพระราชาพระราชาบอกเออดีดีไหนไหนในป่าคราวนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างไหมมีอะไรแปลกๆมาเล่าสู่ฟังบ้างไหมพระราชาตรัสถามนะครับพรานก็บอกว่าอ๋อมีเหมือนกันครับข่าวต้องเรียกพยาคะหรือเปล่าเอาเป็นว่าเล่าตามแบบภาษาชาวบ้านนะก็มีเหมือนกันครับก็ไปคราวนี้นอกจากจะได้ของป่าอย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยยังพบเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งคือเห็นสิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคลอเคลียเป็นเพื่อนสนิทกับวัวตัวผู้ตัวหนึ่งในป่าซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะแต่เกิดขึ้นแล้วแล้วเธอไปทำอะไรกับสัตว์สองตัวนี้ไหมไม่ครับผมแค่เฉยๆดูเฉยๆด้วยความประหลาดใจเออดีมากแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นเพียงผู้ดูไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรดีมากแต่เธอเข้าป่าข้างใดถ้าเจอสัตว์สองตัวนี้อยู่ด้วยกันอีกก็จงมาเล่าให้เราฟังและจงสังเกตด้วยว่าถ้ามีตัวที่สามเมื่อไหร่ให้บอกด้วยว่านอกจากสองตัวนี้แล้วถ้ามีตัวที่สามไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เข้ามาให้มารายงานเราด้วยทำไมเหรอพระองค์อ๋อถ้ามีตัวที่สามนะเหตุการณ์จะเปลี่ยนก็ ไม่บอกอะไรมากนะครับครับบอกแค่ว่าถ้ามีตัวที่สามให้มาเข้าวังแล้วบอกเราด้วยก็ไปก็เวียนไปเวียนไปในป่าพรานนั้นเวียนไปในป่าเห็นคราวนี้ครั้งหนึ่งก็เห็นว่ามีหมาจิ้งจอกเข้ามาร่วมกวนก่อนจะเห็นสิงโตกับวัวครับคราวนี้เจอหมาจิ้งจอกก็เข้ามากราบทูลพระราชา
แรกพระองค์เจอแล้วตัวที่3เป็นอะไรหมาจิ้งจอกงั้นเรารีบไปเลยเดี๋ยวไม่ทันครับเดี๋ยวไม่ทันอะไรพระองค์เอาหน้าเดี๋ยวไม่ทันรีบไปดูเลยครับปรากฏว่าหมาตัวนั้นน่ะหมาจิ้งจอกตัวนั้นน่ะเห็นสิงโตและวัวเป็นเพื่อนกันเนี่ยเกิดความคิดในใจเลยโอ้โหสัตว์ใน2ตัวนี้แปลกมากเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็เกิดความคิดในใจต่อไปอีกว่าเราไม่เคยกินเนื้อสิงโตเลยและไม่เคยกินเนื้อวัวตัวผู้เลยอาจจะเคยกินเนื้อวัวตัวเล็กๆที่เป็นเศษจากการล่าของสิงโตหรือเสือแล้วมีเศษเหลืออยู่ครับเศษนี่ก็คือมักจะได้วัวตัวที่อ่อนแอก็คือลูกวัวหรือวัวแก่ๆวัวตัวเมียหรือวัวที่บาดเจ็บประมาณนี้นะครับคือต้องเป็นวัวที่อ่อนแอแต่ตอนนี้วัวตัวผู้กำลังรุ่นหนุ่มไม่เคยกินเลยรวมทั้งเนื้อสิงโตไม่เคยกินเลยอยากกินเกิดคิดอยากกินวิธีที่จะกินเนื้อสิงโตและเนื้อวัวได้คือให้มันแตกสามัคคีกันให้มันทะเลาะกันก็เข้าไปร่วมแก๊งด้วยขอสมัครเข้าร่วมแก๊งตีเนียนเข้ามาแรกๆก็ไม่มีอะไรยังไม่ขายพิษสงอะไรครับเพราะถ้าขายพิษสงเร็วนักเขาจะไล่ออกจากกลุ่มก็อยู่ดูกลายเป็นว่าสนิทสนมดูปฏิปทาข้อวัดในแต่ละวันแต่ละวันมีอะไรบ้างรู้แล้วตอนเช้าเป็นยังไงตอนเย็นเป็นยังไงหาเวลาเอาเวลาที่แบบส่วนตัวของแต่ละตัวเข้าไปพูดคุยแล้วก็เมคคำพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพ่อสิงไอ้วัวนะมันเคยพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับไม่จริงหรอกแต่พูดครับเพื่อปั่นหัวสิงโตสิงโตฮะเหรอก็แค่สงสัยกลับไปหาวัวเวลาที่วัวอยู่ตัวเดียวก็ไปบอกวัวเฮ้ยวัวไอ้สิงโตมันพูดอย่างนี้ครับให้ระแวงกันวัวก็เหรอใช้วิธีอย่างนี้ครับครับใช้วิธีที่เอาเวลาที่อยู่ตัวเดียวแล้วก็พอระแวงกันแล้วก็มักจะไม่ถามตรงๆครับมันก็จะเหล่ๆกันประมาณว่าเออไอ้นั่นมันชักมีพิรุธเออไอ้นี่มันชักมีพิรุธไม่ถามตรงๆครับเกิดความระแวงกันแล้วเนี่ยไม่เข้ามาเจอหน้ากันแบบตอบสอบถามกันเจอหน้ากันก็คุยกันเหมือนปกติแต่ระแวงมากขึ้นเรื่อยๆระแวงมากเลยครับไอ้หมาจิ้งจอกก็เห็นอาการแล้วยิ่งใส่ไฟเข้าไปใหญ่ไฟข้างนั้นใส่ข้างนั้นบ้างใส่ข้างนี้บ้างใส่ไปเรื่อยๆครับจนวัวและสิงโตเกิดทนไม่ได้แล้วคราวนี้เอามึงแน่นักเหรอไอ้สิงโตก็มึงแน่นักเหรออย่างเงี้ยไอ้วัวก็มึงแน่นักเหรอครับก็สู้กันสู้กันเนี่ยปกติสิงโตกับวัวที่เป็นวัวป่าวัวที่แข็งแรงมันไม่ใช่ผู้ต่อสู้กันครับไม่ใช่เหยื่อวัวนั้นไม่ใช่เหยื่อสิงโตจะหาเหยื่อนั้นต้องหาเหยื่อจากสัตว์ที่อ่อนแอรเราอย่าคิดว่าสิงโตจะชนะวัวไม่ชนะครับครับแล้วแพ้ทั้งนั้นทั้งคู่คือตายด้วยกันทั้งคู่วัวก็ผิดสิงโตก็กัดวัวทั้ง2ฝ่ายเวอะหวะแผลเต็มตัวแล้วก็ตายไปในที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นเฟกนิวส์ตายไปพร้อมกับความแค้นเคืองโดยไม่รู้ความจริงเลยว่าที่กูมาต่อสู้เนี่ยเพื่ออะไรส่วนไอ้หมาป่าเสร็จสมอารมณ์หมายกูแล้วกูได้กินไปณสนามรบนั้นไปที่สนามรบนั้นหันซ้ายกินเนื้อวัวทีหนึ่งหันขวากินเนื้อสิงโตทีนึงด้วยความอิ่มหนำสำราญและสะใจครับพระราชาได้ที่รีบมาเนี่ยเพื่อจะมาดูตอนที่สัตว์2ตัวจะทะเลาะกันเผื่อจะห้ามได้ครับไม่ทันได้แต่มาดูและดูสิเนี่ยผลจากการมีตัวที่3เข้ามาความสามัคคีระหว่าง2ตัวนี้ระหว่างสิงโตกับวัวอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะมีตัวที่3เข้ามาสร้างเฟกนิวส์ทำให้2ตัวต้องทะเลาะกันแล้วตกเป็นเหยื่อตายไปพร้อมความไม่รู้ตายไปพร้อมความโกรธครับตายไปพร้อมความเกลียดชัง
ตายเพราะความเครียดแค้นตายเพราะความรู้สึกว่าไอ้นั่นมันไม่ดีมึงไม่ดีส่วนกูถูกทำร้ายฝ่ายเดียวระวังอย่าเป็นสิงโตกับบัวให้ระวังว่าใครมันยุให้เราทะเลาะกันให้ดูไอ้ตัวเบื้องหลังด้วยครับระวังอย่าเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกระดับโลกครับมีคำถามเข้ามาครับมีคำถามเข้ามาจากโยมจุธาจุธาทิพย์ครับอยู่ที่สุทธิสารกรุงเทพมหานครถามว่าการใช้จิตเป็นวิหารธรรมการดูจิตให้ดูหลังจากที่เกิดโลภะโทสะแล้วหรือก็อย่างไรครับใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะครับเขาบอกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช้จิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ชำนาญการดูจิตครับจะใช้จิตอยู่ในวิหารธรรมได้เนี่ยก็คือมุ่งไปที่จิตเช่นอาจจะเริ่มต้นด้วยการดูกายไปก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญครับคนที่ชำนาญแล้วก็จะดูจิตไปเลยครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งรีบดูจิตให้เริ่มจากดูกายไปก่อนครับเพราะว่าอยู่ๆจะไปดูจิตเนี่ยคนที่ไม่ชำนาญมันจะดูยากแล้วอาจจะเผลอไผลไปทำกรรมฐานที่แก้ยากขึ้นมาให้ทำกรรมฐานที่อาศัยรูปธรรมเนี่ยไปก่อนอาจจะใช้ลมหายใจก็ได้หรือจะอาจจะใช้หายใจพร้อมกับคำบริกรรมก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมอย่างเดียวก็ได้แต่อิงรูปไว้นิดนึงคือให้มันอยู่ตรงนี้จะพุทโธไปก็ให้พุทโธอยู่เฉพาะตรงนี้คือตรงปลายจมูกตรงนี้เฉพาะหน้าตรงนี้ก็เรียกว่าให้มันมีสถานที่ที่ตั้งของมันสักหน่อยแต่ทำในใจว่าเราไม่ได้จะภาวนาเพื่อให้รู้รูปนี้ตลอดเวลาแต่เราจะรู้ความจริงว่าจิตต่อไปมันจะเป็นยังไงเช่นสมมติว่าเราอย่างที่นี่สอนก็คือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเวลาสอนกับคนทั่วไปนะครับคนหลายคนก็อาจจะภาวนาด้วยวิธีนี้แต่จะเป็นวิธีอื่นก็ได้ก็คือหลักก็คือว่าทำกรรมฐานไว้สักอย่างนึงแล้วจิตมันเผลอไปให้รู้ทันอย่างสมมติว่ายกตัวอย่างนะครับก็คือใช้พุทโธพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี้เป็นต้นนะครับถ้าจิตมีลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธเนี่ยอยู่โดยไม่เผลอเลยครับก็เรียกว่าได้ทำสมถกรรมฐานจากการดูลมหายใจพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธแต่ถ้ามีสักแอะหนึ่งรู้สึกสักขณะหนึ่งจิตมันมีความรับรู้อย่างอื่น แอบปลอมเข้ามาครับเช่นกำลังพุทโธอยู่ลมหายใจรู้ลมหายใจด้วยนะครับมีทั้งลมหายใจและมีคำพุทโธถ้าในขณะนั้นลืมไปหมดเลยคำบริกรรมก็ไม่มีลมหายใจก็หายไปรู้ว่าเอ๊ะวันนี้สี่แยกนั้นเราจะไปได้ไหมออกจากกรรมฐานนี้หรือว่าออกจากวัดนี้แล้วเนี่ยจะไปสี่แยกนั้นได้ไหมก็ปิดถนนหรือเปล่าคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับลมหายใจก็หมดแล้วไม่มีคำว่าพุทโธก็ไม่มีแล้วมีแต่เรื่องราวอยู่ในความคิดแล้วถ้าขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นเรียกว่าเผลอไม่ได้ทำสมถะกรรมฐานตัวนี้แล้วแต่ถ้ามีจิตอีกดวงนึงเกิดเห็นว่าเมื่อกี้นี้จิตมันเผลอไปคิดแค่รู้ว่าเผลอนะครับไม่ต้องรู้ว่าเผลอไปคิดเรื่องอะไรแค่รู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดจิตดวงที่รู้ว่าเผลอไปคิดเนี่ยเรียกว่ามีสติรู้จิตถ้าเราจะภาวนาอย่างนี้ก็คือมาเน้นตอนที่จิตรู้จิตนี้ครับพอจิตรู้จิตแล้วเนี่ยมันแวบเดียวครับครับจิตรู้จิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเอาจิตดวงใหม่มาพุทโธต่อดูลมหายใจต่อก็คือทำกรรมฐานจุดที่เราตั้งต้นเอาไว้ทำสมถะกรรมฐานนั่นแหละครับหายใจก็พูดหายใจออกโทต่อแต่ให้เข้าใจว่ามันเป็นจิตดวงใหม่ไม่ได้ไปแก้ไขจิตที่เผลอไปเมื่อกี้นี้ที่คิดเรื่องราวว่าไอ้สีอย่างนั้นเราจะไปได้ไหมเนี่ยเย็นนี้นะครับไม่ใช่ดึงจิตดวงนั้นกลับมาที่จมูกไม่ได้จิตดึงจิตดวงนั้นกลับมาพูดโทต่อครับเพียงแค่รู้เพราะเพียงแค่รู้เนี่ยไอ้ที่คิดไปเมื่อกี้นี้ดับแล้วครับจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะที่อยู่กับพูดโทลมหายใจก็ทำสมถะกรรมฐานอยู่ตอนนี้มันดับจากตรงนี้ไปก็ไปเกิดที่สี่แยกที่เราจะไปครับ
ขณะนั้นเรียกว่าเผลอแต่ตอนที่เผลอสมบูรณ์แบบคือไม่รู้ตัวเองว่าเผลอมันรู้ว่าไอ้สี่แยกนั้นเราจะไปได้ไหม ไม่รู้ตัวเองว่าเผลอจนมันมีขณะหนึ่งดับไปแล้วมีขณะใหม่เกิดขึ้นแล้วเอะใจเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้เผลอไอ้จิตที่เอะใจเห็นว่าเมื่อกี้เผลอเนี่ยคือจิตที่เห็นจิตรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปทำไมถึงรู้ว่าเผลอเพราะว่าตั้งต้นเลยว่าจะดูหายใจก็พูดหายใจออกโทแล้วตอนนี้มันเป็นว่าสี่แยกสี่แยกอย่างเงี้ยนะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไม่มีคำว่าสี่แยกสี่แยกมันจะเป็นนึกถึงภาพสี่แยกแล้วก็คิดว่าจะไปได้ไหมมันเป็นเรื่องราวสรุปแล้วมันคือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากพุทโธแต่จิตที่เห็นว่าเมื่อกี้นี่คือเผลอจิตนั้นคือมีสติเห็นจิตเราจะเอาจิตอย่างเนี้ยตั้งใจภาวนาเพื่อให้ได้จิตอย่างนี้เห็นจิตว่าเมื่อกี้เผลอไปอย่างนี้เรียกว่ามีการใช้จิตเป็นวิหารธรรมครับนั้นจะใช้มันจะเกิดโลภะโทสะโมหะอะไรก็ได้เช่นได้ข่าวว่าสี่แยกนี้เขาปิดม็อบปิดอย่างเงี้ยนะโกรธม็อบโกรธม็อบมันม็อบมาหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ถ้าโกรธม็อบไปแล้วความโกรธเกิดขึ้นจริงม็อบมาหรือยังไม่แน่ครับแต่เนี่ยความโกรธเกิดจริงให้ดูความโกรธไปจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้โกรธคือจิตที่มีสติแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการคือมีวิหารธรรมครับคือเห็นจิตนี่จิตเห็นจิตไปแล้วเนี่ยจิตที่เห็นจิตเนี่ยที่ว่ามีสติเนี่ยก็ดับด้วยครับอย่าไปประคองรักษาเพราะมันจะผิดปกติครับปกติของมันคือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปก็ใช้จิตดวงใหม่มาบริกรรมต่อหายใจก็พุทจะหายใจออกโทต่อนะครับเพื่อที่จะทำกรรมฐานตั้งต้นเนี้ยแล้วคอยสังเกตว่ามันมีความเผลอเกิดขึ้นอีกไหมครับถ้ามีเกิดขึ้นอีกก็ค่อยมีจิตไปรู้ความเผลอจริงๆแล้วก็คือจะเอาการภาวนาเนี่ยเพื่อให้เกิดจิตที่รู้ว่าเผลอครับไม่ใช่จะประคองอยู่ที่จมูกไม่ใช่ประคองว่าจะต้องพุทโธตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่จะคิดพร่ำไปตลอดเวลาอันนั้นคือไม่ได้ภาวนาเลยอยู่กับลมหายใจยังดีกว่าแต่อยู่กับลมหายใจแล้วไม่มีปรากฏการณ์อะไรให้ดูเลยมันก็ได้สมถะอย่างเดียวแต่ถ้ามีปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาเช่นเป็นความเผลอเกิดขึ้นแล้วจิตเห็นปรากฏการณ์คือมีความเผลอเกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลางนะครับคือไม่คิดจะไปแทรกแซงไม่คิดจะไปแก้ไขไม่คิดจะดึงกลับมาที่จมูกแค่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นความเผลอที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันจะแสดงความจริงให้จิตที่ดูอยู่เนี่ยทราบว่าเมื่อกี้มีความเผลอแล้วตอนนี้ดับไปแล้วทำไมถึงดับเพราะตอนนี้เป็นรู้ไปแล้วครับนะจิตที่รู้นี้ก็ดับด้วยนะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะเนี่ยเรียกว่าเจริญวิปัสสนาแล้วครับนะอย่างนี้คือมีสติเห็นจิตมีจิตเป็นวิหารธรรมและเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์แล้วแต่ถ้าไม่เกิดมรรคผลยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่ถึงพระนิพพานไม่ถึงขั้นสุดท้ายงานยังมีอยู่งานมีอยู่ก็ต้องทำสมถะใหม่ครับ มาเห็นลมหายใจใหม่เห็นกายนี่หายใจเข้าพุทธหายใจโทใหม่เพราะงานยังไม่จบครับเพราะนั้นก็กลับมาเข้าห้องเรียนมาเรียนศึกษาใหม่การมาดูลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะครับเปรียบเหมือนเข้าห้องเรียนบทเรียนต่อไปคือจิตมันอาจจะมีโทสะจะมีโลภะหรืออาจจะแค่หลงไปเฉยๆก็ได้ก็รู้ตามที่มันเป็นมันเป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทันที่เรารู้ทันได้ว่ามันหลงไปเนี่ยเพราะว่ามันผิดไปจากพุทโธและลมหายใจที่เราตั้งต้นเอาไว้ครับการที่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าดูลมหายใจอยู่นั่นนะหายใจแล้วก็รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ครับแต่คำว่าพุทโธมันหายไปดูลมหายใจแล้วคิดอะไรไปด้วยรู้ลมหายใจคิดอะไรไปด้วยนะความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เผลออันนี้สังเกตให้ดีว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคือครับมีลมหายใจพร้อมกับเรื่องราวครับอย่างนี้เรียกว่าเผลอแล้วครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคือมันไม่ได้ดูลมหายใจพร้อมกับคำว่าพุทโธเพราะนั้นคำว่าพุทโธมีประโยชน์ตรงนี้ครับตรงที่ว่ามันมีความคิดอื่นๆเกิดขึ้นมาแม้เราจะสังเกตไม่ทันว่ามันคือเผลอไปแล้วเนี่ยมันจะเปรียบเทียบได้ตรงที่ว่ามันไม่มีคำว่าพุทโธแล้วครับอย่างนี้คือเรารู้ได้เลยเผลอตัดสินใจง่ายๆเลยเมื่อกี้คือเผลอก็รู้ทันว่าเผลอไม่ต้องไปแก้ครับเอาจิตดวงใหม่มาดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใหม่ครับอันนี้เป็น
เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ที่มีทั้งลมหายใจและมีทั้งกรรมบริกรรมเพราะมันจะสามารถทำให้เรารู้ได้ง่ายว่ามันเผลอแล้วหรือยังบางคนดูลมหายใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็เผลอไปแล้วไม่รู้สึกตัวครับจริงๆนะจิตมันดับจากลมหายใจไปคิดแล้วก็กลับมาดูลมหายใจแล้วก็คิดแล้วก็ดูลมหายใจแล้วก็คิดมันสลับกันรวดเร็วจนสติเราไม่ทันแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาคือมีลมหายใจแล้วมีความคิดแล้วดูเหมือนว่า2 อย่างเนี่ยเกิดอยู่พร้อมๆกันนะให้รู้เลยว่าเผลอถ้าใครไม่เห็นอย่างนี้นะให้ลองตั้งต้นใหม่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทคือมีทั้งลมหายใจและมีทั้งคำบริกรรมมันจะเปรียบเทียบได้ง่ายเลยกับตัวเองนะครับคือเปรียบเทียบได้เลยว่าถ้ามันลืมลมหายใจก็คือเผลอถ้ามันลืมพุทโธก็คือเผลอจะลืมอย่างใดอย่างหนึ่งคือเผลอคือมันผิดไปจากจุดตั้งต้นอันเดิมที่เรามีทั้งลมหายใจและมีทั้งคำบริกรรมเว้นแต่ว่าดูลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะครับจนมันไม่หนีไปไหนแล้วมันวางพุทโธไปแล้วรู้ลมหายใจนี้อย่างนี้ได้โดยไม่มีความคิดอย่างอื่นนะครับมีแต่ลมหายใจวางพุทโธไปใช้ได้มีตัวรู้อยู่ใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่ามีทั้งลมหายใจและมีความคิดอะไรก็ไม่รู้อย่างอื่นอย่างนี้อย่าไปเชื่อมันอย่างนี้คือเผลอแต่เราไม่เห็นว่ามันมีการเกิดดับเหมือนอย่างแสงไฟเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันกระพริบเลยถ้าหลอดไฟดีๆนะครับไม่ใช่หลอดไฟเสียหลอดไฟดีๆเราไม่เห็นว่ามันกระพริบเลยแต่จริงมันคือกระพริบอยู่ตามจังหวะของมันเรียกอะไรกระแสของมันตามกระแสมัน50ครั้งต่อวินาทีมันกระพริบอยู่นะครับแต่เราไม่เห็นตาไม่ทันจิตนี่ไวยิ่งกว่ากระแสไฟฟ้าอีกเพราะฉะนั้นถ้าสติไม่ทันมันจะไม่เห็นว่ามีการเกิดดับไม่เห็นว่าตอนนี้จิตรู้ทีนี้ตอนนั้นจิตรู้ทางโน้นจะไม่เห็นเหมือนอย่างที่โยมที่ดูทีวีอยู่เนี่ยเหมือนกับทั้งดูภาพพระอยู่นะครับเสียงฟังเสียงด้วยแถมพระพูดอะไรเข้าใจหมดเลยอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยจิตกำลังเกิดดับอยู่3ทางดูในกระทางตาถ้าฟังในทางหูถ้ากำลังเข้าใจแล้วกำลังประมวลเป็นความรู้อะไรขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในมโนคือทางมโนทวารหรืออะไรเป็นมโนวิญญาณจิตเกิดทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณจิตกำลังประมวลอยู่ในความคิดเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณเป็นคนละดวงกันชื่อเรียกต่างกันเพราะนั้นถ้ากำลังดูอยู่ฉะนั้นเป็นจักขุวิญญาณถ้าฟังอยู่เรียกว่าโสตวิญญาณถ้าคิดอยู่เรียกว่ามโนวิญญาณจะเห็นว่าขณะเนี้ยถ้าโยมสังเกตดีๆมันเกิดดับอยู่3ทางเนี่ยรวดเร็วมากจนบางทีบางคนถ้าไม่เจริญสติมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ทั้งดูทั้งฟังทั้งคิดเข้าใจเนี่ยพร้อมๆกันเหมือนมันไม่ดับเลยสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าอ้าวจิตจริงๆมันเกิดดับนะลองเอาใหม่นะลองสังเกตดูตอนดูเนี่ยไม่ได้ฟังหรอกตอนฟังเนี่ยไม่ได้ดูหรอกความรับรู้มันคนละที่กันในขณะที่กำลังคิดประมวลไปตามที่พระพูดอยู่เนี่ยมันก็อยู่ในความคิดนะมันไม่ได้ใส่ใจที่ตาดูอะไรแล้วไม่ได้ใส่ใจที่ฟังว่าที่หูฟังอะไรบางทีฟังไปนะฮะใจเราไปประมวลเป็นความรู้นะลืมฟังไอ้ที่กำลังพูดอยู่ปัจจุบันนี้เลยเคยเป็นอย่างนั้นคืออย่างนั้นฟังธรรมครูบาอาจารย์นะโอ้เข้าใจดีจังเลยเอ๊ะแล้วท่านพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่เรากำลังเข้าใจอยู่เนี่ยท่านพูดอะไรอยู่ไปแล้วผ่านตรงนั้นไปแล้วถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยจะเข้าใจเลยว่าจริงๆจิตมันเกิดดับตามช่องทางต่างๆกายที่กำลังสัมผัสใครที่นั่งอยู่เนี่ยก้นก็สัมผัสเก้าอี้อยู่นะเราไม่รับรู้นะกายวิญญาณไม่เกิดทั้งที่กายมันสัมผัสพื้นอยู่ใครเดินฟังอยู่ใครขับรถอยู่มือก็จับพวงมาลัยอยู่นะแต่ไม่รับรู้นะมันมาฟังพระอยู่เสียงเข้าหูอยู่เนี่ยก็เกิดโสตวิญญาณมโนก็กำลังคิดประมวลความรู้อยู่เนี่ยฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็คือมันกำลังเกิดดับอยู่ในมโนเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณคำว่าวิญญาณก็คือจิตนั่นเองนั้นจิตมันเกิดดับทางตาทางหูทางจิตทางมโนทางใจเนี่ยมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงสลับเปลี่ยนกันไปแต่ที่เราจะดูแล้วเกิดความเข้าใจในแง่ของ
ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยเฉพาะดูจิตนะฮะมันจะเห็นความไม่เที่ยงและความเป็นอนัตตาได้รวดเร็วเพราะว่าจิตมันเกิดดับให้เห็นเร็วเดี๋ยวก็เกิดทางโน้นเดี๋ยวเกิดทางโน้นเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเดี๋ยวก็เกิดทางใจบางทีก็เผลอออกไปจากกรรมฐานที่เราตั้งต้นนี้มันจะแสดงความเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนรวดเร็วแต่ถ้าดูกายเนี่ยต้องดูนานๆหน่อยดูนานๆหน่อยแล้วก็จะมาเห็นกายแสดงความจริงในแง่ของทุกข์ถูกบีบคั้นกายที่จะถูกบีบคั้นนั่งนานๆจะถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถกายจะแสดงทุกข์ให้ดูนะพร้อมกันนั้นก็แสดงอนัตตาให้ดูด้วยครับก็ใครถนัดดูกายก็ดูกายใครถนัดดูจิตก็ดูจิตเรียกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่ไม่ใช่เริ่มต้นจากจิตทันทีทันใดครับอันนี้ต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงสำหรับคนที่จะฝึกดูจิตนะครับให้ทำกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายไว้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่จะให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดไปเพราะตามปกติของคนทั่วไปมันคงอยู่ไม่ค่อยได้ไม่งั้นเราคงทำฌานได้แล้วแหละนี่เราทำฌานไม่ได้เนี่ยเป็นธรรมดามากที่เราเวลาจิตเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงนั้นนานหรอกมันจะหิวอารมณ์มันจะไปกินนู่นกินนี่มันหิวเพราะนั้นมันไม่อิ่มจากตรงนี้มันหิวจะไปกินที่อื่นต่อเนี่ยคือเราไม่ใช่ผู้ที่ชำนาญการทำฌานจิตมันก็จะไปหิวที่อื่นต่อไอ้ตอนมันไปออกไปกินอารมณ์อย่างอื่นต่อเนี่ยคือมันเผลอไปเราจะดูจิตที่มันเผลอนี่แหละพอเห็นความเผลอปุ๊บจิตที่เห็นเนี่ยทำให้ความเผลอนั้นดับแล้วจิตที่เห็นเนี่ยก็จะดับด้วยเราจะใช้วิธีทำกรรมฐานมาสักอย่างนึงแล้วพอมันเผลอไปจากกรรมฐานตัวนี้เราจะดูจิตที่เผลอเราจะได้จิตรู้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตรู้แต่อยู่ๆจะเอาจิตรู้ไม่ได้ต้องทำกรรมฐานสักอย่างนึงพอเผลอไปแล้วรู้ทันก็ทำกรรมฐานต่อเผลอไปอีกรู้ทันไม่ใช่อยู่ๆจะไปเอาจิตรู้ทันทีไม่ได้เพราะเราไม่ชำนาญที่จะทำจิตรู้ให้เกิดขึ้นก็ทำกรรมฐานแล้วเผลอไปแล้วรู้ทันความเผลออันนี้ง่ายกว่าและทำได้ทำได้จริงด้วยถ้าไม่ชำนาญการทำฌานให้มาทำวิธีนี้แล้วเราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญวิปัสสนาก่อนเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ก่อนครับนี่คือคำถามคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าจะใช้จิตเป็นวิหารธรรมครับที่ถามต่อว่าการดูจิตให้ดูหลังจากเกิดโลภะโทสะแล้วหรืออย่างไรใช่ฮะคือต้องมีโลภะหรือโทสะหรือโมหะครับเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะไปรู้จิตที่เมื่อกี้นี้มีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นครับนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีกิเลสให้มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันอย่าผิดศีลก็แล้วกันครับบางทีกิเลสเกิดขึ้นมานานจนมีอำนาจบงการให้เราไปทำผิดศีลนะเรียกว่าขาดสติอันนั้นขาดสติร้ายแรงครับจนกระทั่งว่ามันเกิดมาจนบังคับให้เราไปทำผิดศีลได้จนบังคับให้เราไปพูดร้ายไปทำร้ายเพราะว่ามีกิเลสเกิดขึ้นมาจนเราอะไรไม่รู้ตัวพลาดไปอันนี้เรียกว่าพลาดไปครับนั้นต้องฝึกให้รู้เร็วๆครับคำถามนี้มาจากโยมนันจังหวัดชลบุรีครับถามมาว่าจะบาปไหมที่พระลูกชายโทรมาสวัสดีกับแม่ก็ตกใจเกรงว่าลูกจะบาปหมายถึงใครบาปถามเกรงว่าลูกจะบาปครับเกรงว่าพระจะบาปคือโทรมาสวัสดีโทรมาสวัสดีจริงๆท่านไม่ต้องโทรก็ได้ครับพระเนี่ยเป็นเปรียบเหมือนเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วครับถ้าไม่มีธุระอะไรก็ไม่จำเป็นไม่ต้องโทรก็ได้ครับเพราะการที่โทรกลับไปบ้านเนี่ยมันก็คือเหมือนกับยังผูกพันอยู่กับบ้านครับโดยเฉพาะถ้าเป็นพระใหม่นะครับครับไม่ควรเลยไม่ควรโทรไปหาบ้านเลยครับควรจะทำใจให้ครูบาอาจารย์เคยใช้นะให้อยู่ในรั้ววัดครับถ้าคิดออกนอกวัดเนี่ยใช้ไม่ได้ให้เอาอย่างนี้เลยครับครับถ้าคิดออกนอกวัดไปเนี่ยใช้ไม่ได้นี่สำหรับพระใหม่ๆนะครับครับท่านอนุโลมให้ขนาดว่าให้อยู่ในวัดให้ใจอยู่ในวัดนะครับถ้าพระเริ่มชำนาญมากขึ้นเนี่ยท่านให้อยู่ในกุฏิอย่างเดียวนะถ้าอยู่กุฏิให้อยู่ที่กุฏิถ้ามาศาลาให้อยู่ที่ศาลาครับถ้าชำนาญมากกว่านั้นคือให้อยู่กับกายกับใจเลยให้มีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงบ้านเนี่ยจิตส่งออกแล้วให้รู้ทันว่ามันออกจากกายนี้ไปแล้วครับให้อะไรให้รู้ทัน
จิตที่มันคิดถึงแม่คิดถึงบ้านดีกว่าถ้าคิดถึงแล้วโทรไปเนี่ยเท่ากับว่าสนองกิเลสตัวเองไปละไม่ทันได้ดูกิเลสตัวเองเลยจิตมันเผลอไปจิตมันคิดถึงจิตมันอะไรอาวรณ์นี่นะถ้ามีเครื่องมือคือโทรศัพท์อยู่กับมือนะฮะก็ยากหน่อยตรงว่ามันฝึกยากนิดนึงแต่ถ้ามีครูอาจารย์คอยเข้มงวดกับการใช้เครื่องมือพวกนี้ก็จะดีกว่าถ้าท่านเข้มงวดแล้วเรารู้สึกไม่พอใจเนี่ยให้ขอบคุณท่านจริงๆแล้วท่านต้องการฝึกเราให้มีความเข้มแข็งคนที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วตามใจกิเลสตลอดเนี่ยมันเป็นคนอ่อนแอนั้นเราในพูดถึงพระนะครับก็คือถ้าเราบวชมาในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเป็นพระภิกษุออกจากเรือนคำว่าออกจากเรือนคือเรากับเรือนนี่มันไม่ยุ่งกันแล้วไม่ยุ่งกันเนี่ยมันไม่ถึงกับว่าจะไม่ไปช่วยเหลืออะไรนะครับถ้าพ่อแม่ป่วยอาจจะช่วยเหลือได้ครับบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์อนุญาตให้ขนาดว่าเอาพ่อแม่มาเลี้ยงดูแลในวัดเลยบางที่ที่วัดนั้นเนี่ยมีความพร้อมพอกุฏิมีความพร้อมที่จะดูแลคนป่วยได้อย่างงี้นะครับอย่างที่วัดสังฆทานมีความพร้อมในด้านนี้อยู่ผมเคยใช้สิทธิ์นี้อยู่หลวงพ่อสนองมีความกรุณามากเลยอนุญาตให้ผมนำโยมพ่อโยมแม่มาดูแลที่นี่ได้ครับอย่างเงี้ยจำเป็นก็คือคราวที่โยมพ่อโยมแม่ป่วยแล้วเราก็ดูแลถ้ามีคนดูแลอยู่ที่บ้านเราก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ถ้าอยู่กับเราแล้วได้ประโยชน์กว่าก็เอามาดูแลที่วัดก็ได้ดูความพร้อมของวัดนั้นด้วยครับแต่ถ้าแม่ก็สบายปกติอยู่ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่กับเราคิดถึงบ้านนี่นะคราวนี้ต้องมาแก้ปัญหาตรงของตัวเองแล้วให้มาดูกิเลสตัวเองแสดงว่าเรายังไม่มีความสุขกับการบวชครับต้องหาความสุขจากการบวชความสุขจากการบวชไม่ได้มีความสุขจากการที่โทรไปหาแม่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขจากการที่จะไปดูไปฟังพูดง่ายๆคือไปเสพกามไม่ใช่ไปคุยกับใครที่ตนถูกใจอะไรเงี้ยมันต้องมาฝึกด้วยการที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปห่วงใยโยมแม่ให้มาห่วงใยตัวเองก่อนแล้วก็ให้ฝึกตนให้เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้ก่อนแล้วถ้าจะกลับไปช่วยโยมพ่อโยมแม่ค่อยกลับไปในฐานะที่ผู้ที่เข้มแข็งแล้วมีที่พึ่งของตนเองแล้วคือมีความเข้าใจในธรรมะบ้างแล้วแม้อาจจะไม่ถึงกับขั้นเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาหรือพระอนาคาพระอรหันต์ก็ตามนะแต่มีความมั่นคงมีได้สัมผัสความสุขจากการทำกรรมฐานบ้างได้ทำสมถกรรมฐานบ้างได้เจริญวิปัสสนาบ้างนะมีหลักในการภาวนาของตนเองอยู่บ้างเวลาจะไปเกี่ยวข้องกับญาติโยมโดยเฉพาะกับโยมพ่อโยมแม่ก็ไปเกี่ยวข้องในแง่ของการไปช่วยให้ท่านได้มาเจริญภาวนาอย่างนี้ได้อยู่นะครับคือไปช่วยสอนแต่ไม่ใช่โทรไปทุกวันแบบคิดถึงจะโทรไปทุกวันตอนนี้ผมโทรอยู่แทบทุกวันนะครับโทรไปสอนเพราะโยมแม่เนี่ยป่วยติดเตียงวิธีที่จะช่วยให้โยมแม่เนี่ยได้ภาวนาเป็นประจำทุกวันวิธีนึงก็คือว่าไปสวดมนต์กับท่านตอนที่พระที่วัดเนี่ยทำวัดสวดมนต์สวดไปสวดให้ท่านฟังก่อนแล้วก็สอนให้ท่านสวดมนต์แบบภาวนาไปด้วยผมก็ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ไม่ใช่โทรศัพท์โทรหาแม่ด้วยความคิดถึงและชวนคุยไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุยนั่นคือสอนธรรมะก็คือสอนวิธีสวดมนต์แบบภาวนาไปด้วยชวนสวดมนต์ตอนนี้โยมแม่ผมเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับลิ้นแข็งแล้วไม่พูดแล้วครับพูดไม่ได้ภาวนาก็ให้ภาวนาโดยการที่สวดมนต์ในใจครับโดยที่ใช้เสียงผมนำไปก่อนครับก็เหมือนกับว่าภาวนาไปด้วยกันสวดมนต์ไปด้วยกันก็ผมก็สวดไปอิติปิโสเอาบทง่ายๆครับไม่ต้องสอนบทยากๆเอาบทที่โยมแม่สวดได้แล้วผมก็สวดอิติปิโส
เอ้ยอีพิโซดจบเดียวนี่มันจะสั้นไปเหมือนภาวนาได้น้อยเกินไปผมก็ซ้ำสัก9จบทำไมถึง9จบเพราะถ้านานกว่านี้ผมเองจะเกิดโทสะผมเป็นคนขี้เกียจถ้าหรือว่าโยมแม่เองก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเบื่อก็เอาแค่พอสมควรเอาแค่ว่าพอภาวนาแล้วอร่อยแล้วอยากภาวนาต่อก็คือ9จบแล้วจบด้วยสวากขาโตแล้วก็สุปฏิปันโนก็สวดมนต์กับแม่อย่างนี้ทุกครั้งที่อยู่ทันกลับวัดทันกลับวัดทันแล้วสวดมนต์กับท่านทันอย่างคืนนี้กลับไม่ทันแล้วก็บอกกับที่บ้านว่าให้เปิดคลิปที่ผมได้บรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยให้โยมแม่ได้ฟังแต่ถ้าอยู่มีเวลานะครับผมโทรกลับบ้านก็จริงแต่โทรไปเพื่อสอนให้โยมแม่ภาวนาไม่ใช่ชวนคุยไปเรื่องจิปาถะมันเรียกว่าฟุ้งซ่านทั้งลูกทั้งแม่ก็ไม่มีประโยชน์ในการโทรครั้งนั้นต้องโทรกลับไปเพื่อสอนโยมแม่เจริญภาวนานี่ได้อยู่ในกรณีของผมเนี่ยโยมแม่ไม่พูดแล้วจำเป็นจะต้องมีเสียงเราในการสนทนาก็เสียงที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเสียงสอนสวดมนต์ด้วยสวด9จบนะอีพิโส9จบสอนโยมแม่ว่าใจอยู่กับบทสวดมนต์ขณะที่อยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยได้ทำสมถกรรมฐานเอาบทสวดมนต์ให้เป็นที่อยู่ของใจและถ้าใจมันเผลอไปไหนให้รู้ทันความเผลอนั้นก็เหมือนกับเราใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่นั่นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใช่ไหมครับอันนี้สอนโยมแม่ภาวนาโดยการใช้บทสวดมนต์เอาบทสวดมนต์นั้นเป็นที่อยู่ใช้บทสวดมนต์เป็นที่อยู่จิตเผลอไปให้รู้ทันความเผลอแล้วรู้เฉยๆครับเหมือนกับที่หลวงปู่สังวานสอนว่าให้รู้เฉยๆรู้เฉยรู้เฉยครับรู้แล้วถ้ารู้เฉยความเผลอเมื่อสักครู่นี้จะแสดงความจริงว่ามันดับไปแล้วครับแล้วก็สวดต่อวิธีเนี้ยจะทำให้รู้ทันความเผลอได้ง่ายเพราะมันจะเผลอได้ไม่นานถ้าเผลอนานมันจะสวดต่อไม่ได้ครับแล้วแถมมีกำกับด้วยว่า9จบมันจะต้องมีสติในการสวดว่านี่มันจบที่เท่าไหร่แล้วครับคล้ายๆกับว่าเผลอยากมากเลยมันต้องสวดด้วยความใส่ใจสวดด้วยความมีสติเผลอได้ไม่ได้ว่าห้ามเผลอแต่เผลอแล้วรู้ทันเพราะเราจะเอาตัวรู้ครับตัวรู้จะมาจากตอนที่ว่ามันเผลอเกิดขึ้นแล้วก็มีความตัวรู้ไปรู้ไอ้ตัวเผลอเมื่อกี้นี้แต่ถ้ามันอยู่กับบทสวดตลอดเวลามันกลายเป็นว่าทำสมถะอย่างเดียวครับนี้เราจะทำวิปัสสนาด้วยก็คือตอนที่มันมีความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลอและความเผลอดับให้ดูเห็นความเผลอเกิดดับนี่เกิดวิปัสสนาแล้วครับได้วิปัสสนาแล้วแต่ทำวิปัสสนาครั้งเดียวไม่บรรลุมรรคผลก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็มาสวดมนต์แล้วเห็นจิตที่เผลอไปรู้ทันเฉยๆสวดต่อเผลออีกรู้ทันเฉยๆแล้วสวดต่ออย่างนี้ถ้าใช้โทรศัพท์แบบนี้ได้อยู่ผมว่าได้นะครับแต่ถ้าจะโทรเพียงเพื่อสนองความต้องการตนเองในแง่ว่าคิดถึงแม่แล้วโทรไปอย่างนี้ผมว่าเราฝึกตนเองก่อนดีกว่าฝึกตนเองเห็นกิเลสตัวเองที่มันมีความคิดถึงมีใจลอยไปเผลอใจลอยไปหาแม่เห็นความเผลอของตัวเองก่อนทำฝึกตนเองให้เข้มแข็งก่อนแล้วก็พอไปเกี่ยวข้องกับโยมแม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเกี่ยวข้องเพื่อไปสอนหรือเพื่อไปพัฒนาโยมแม่ต่อครับในข้อ2ก็ยังถามว่าบางครั้งโยมแม่ก็สอนท่านให้ปฏิบัติมากๆนั่งสมาธิเยอะๆโยมแม่จะติดกันไหมครับเจตนาเป็นตัวสอว่าเราที่พูดกับพระลูกชายไปนั้นเราพูดด้วยเจตนาแบบไหนครับและเจตนาดีในการที่ว่าจะเตือนสติลูกให้ลูกเนี่ยได้มาใส่ใจในการพัฒนาตนเองดีกว่าที่จะมาพร่ำโทรมาหาแม่บ่อยๆครับอันนี้ก็คล้ายๆว่ากลายเป็นว่าบวชแล้วอาจจะเปล่าคือไม่ได้อะไรจากการพัฒนาตัวเองในแง่ของการภาวนาโยมแม่เตือนได้ครับครับอันนี้มีหลายท่านเลยที่ได้ดีจากการสั่งสอนของฆราวาสฆราวาสไม่ใช่ว่าจะสอนพระไม่ได้นะคือเป็นการถวายความรู้ก็ได้ครับในโรงเรียนปริยัติธรรมก็มีฆราวาสที่เป็นอาจารย์ไปสอนพระภิกษุสามเณรก็เรียกว่าการถวายความรู้ครับหรือบางทีฆราวาสบางคนเนี่ยภาวนาเก่งภาวนามาก่อนครับได้ผลมาก่อนบางทีฆราวาสนั่นแหละแสดงธรรมหรือว่าสอนวิธีปฏิบัติให้กับพระภิกษุก็มีครับก็แต่ในลักษณะของโยมแม่เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการตักเตือนครับโยมแม่ก็ควรจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไปดุด่า
ถ้าดุด่าเนี่ยอาจจะเกินไปอาจจะแค่กล่าวเตือนอาจจะมีไปวัดบ้างเพื่อไปกราบเรียนกับครูบาอาจารย์ที่นั่นหรือว่าไปฝากให้ครูบาอาจารย์ที่นั่นดูแลเรื่องนี้อีกหน่อยนึงเกี่ยวกับที่พระลูกชายโทรมาหาโยมบ่อยๆคือบางทีครูบาอาจารย์อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้ต้องเห็นใจท่านด้วยบางทีเครื่องมือสื่อสารมันอยู่กับมือของพระท่านก็คงไม่ได้ไปล้วงย่ามพระมาตรวจสอบทุกครั้งไปเงี้ยแล้วบางทีก็ไม่ได้อยู่ในสายตาตลอดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยมันทำง่ายครับเพราะว่าการจะเจอกันก็คือพระกับโยมเนี่ยต้องเจอกันด้วยตัวโยมต้องเข้าวัดมาครูบาอาจารย์ก็จะเห็นสังเกตได้ว่าอ้าวโยมมาแล้วเราก็คอยดูสักหน่อยโยมมาหาพระจะต้องมีพระเป็นเพื่อนอีกองค์นึงเพื่อไปอยู่ด้วยแต่ตอนนี้โทรศัพท์มันโทรที่ไหนก็ได้ห้องน้ำก็โทรได้มันก็ดูแลกันยากหน่อยในฝ่ายโยมเองก็ต้องมีความปรารถนาดีกับพระดีแล้วครับก็มากราบเรียนครูบาอาจารย์สักนิดนึงให้ช่วยกันดูครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์100ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ต้องขอโนทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนแล้วก็อนุโมทนากับทีมงานทุกท่านรวมทั้งครูบาอาจารย์ที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็สืบสานรายการนี้จนถึงทุกวันนี้เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญกุศลและถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย